MJ. I am Spider-Man. No. หนังหน้าแมวสวัสดีครับ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 ผมโจ้ครับผมจ่องครับจอยครับคมสันครับพวกเราคุยกันหนังหน้าแมวเย้วันนี้วันอาทิตย์ปลายเดือนแล้วนะฮะวันที่25สุดยอดหมดเดือน8แล้วยังเหลืออาทิตย์นึงยอดนี่จะเข้าช่วงสุดท้ายของปีแล้วสินะอย่างนี้ยังอยู่ในควอเตอร์3อยู่โหยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอ่าอีกไม่นานนะปีหน้าก็ปีหน้าเขาเท่าโจ๊กอ่ะปีนี้เขาอยู่เงียบเงียบเงียบคนเดียวเขาอยู่เงียบเงียบไม่ให้ใครพูดถึงเรื่องนี้เงียบเงียบคนเดียวอย่ามาทักอย่ามาทักอย่าเชียร์อย่าเชียร์อย่ามาทักอย่ามาทักปีหน้าครับพี่โตโหมก่อนจ่องตามมาช่วงกลางกลางปีเวลคัมทูมายเวิลด์ใช้เลขเดียวกันหมดแล้วปีหน้าได้ใช้ตัวเลขขึ้นหน้าเดียวกันตายตายผมว่าพี่ยักษ์ก็ไม่กี่เดือนผมมี6เดือน6เดือนสวงนี่ไม่นานนะฮะสวงไปก่อนสวงไปก่อนสวงเดือนหน้าสวงอย่าจะเรียกว่าสวงไปก่อนสิฮะแม่สวงล่วงหน้าสวงนำหน้าก็20วันโหนับละเอียดนับละเอียดให้20วันเกือบเกือบเดือนนับละเอียดให้Welcome to my world เอาเวทีกึ่งศตวรรษเลยไหมไม่เอา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 ได้เลยเงียบเหงาเหงาทันนะยังทันนะไม่ๆๆขอเงียบเหงาเหงาผมคัมภีรภาพวงที่จ่องอยากดูเนี่ยพอดีด้วยนะเวทีนี้วงที่จ่องคิดถึงอ่ะที่ไม่มาไม่ได้เหมาะเลยอากาศรอบๆตัวเริ่มเปลี่ยนไหมไม่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 เหมือนเดิมจิตใจเรายังเฟรชไอ้จิตใจเราเฟรชแน่แต่ว่าอากาศเปลี่ยนไหมไม่ไม่ไม่ค่อยไม่รู้สึกถึงอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงกายภาพหรอไม่ไม่อากาศรอบๆตัวมันไม่นี่ไม่มีอะไรพิเศษใช่ป่ะทำไมไม่รู้ไงขุดหลุมเลยไม่เคยถึงเดี๋ยวก็รู้เออคือเดี๋ยวก็รู้มันเป็นเรื่องไม่เคยมีประสบการณ์ไงเออเดี๋ยวก็รู้คนหนาวขึ้นนิดหน่อยคนนั้นเราก็ไม่กล้าถามเพราะมันสับสนเหลือเกินต้องลงเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้แจ้งช้าแจ้งเออถามตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วบวก2ลบ2มันผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะคือการบวกลบมันไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอนประเมินไม่ได้มันเคลื่อนหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองก็ได้งงไปหมดงงไปหมดอะไรไม่มีใครไม่รู้เลยความจริงคืออะไรอุ้ยแก่นะแก่นี่ก็ไม่เคยคิดว่าแก่ขนาดนี้เลยนะแก่คือเรื่องมันรู้สึกเฮ้ยมันก่อนรู้สึกอะไรนะพูดนึกถึงคนหนึ่งอายุ34อะไรเงี้ยเออก็ห่างเราไม่เท่าไหร่หรอกคือคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหคนเยอะเลยเยอะนิดหน่อยใช่ไหมที่ไหนล่ะนิดเดียวอย่าไปเทียบแบบนั้นดิก็ไปคณะไงประถมนิเทศเด็กโอ้ห่างกัน30รุ่นพอดีเด็กครับพี่ตอนนี้รุ่น50กว่าแล้วเด็กปี1เนี่ยรุ่น55แหละอืม62คือห่าง25ผม25 30รุ่นไง30รุ่นพี่30รุ่นไอ้ตอนรู้รุ่นจองเนี่ยตอนนั้นก็แบบโอ้โหนิเทศ25แล้วเหรอมันเยอะแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังมีหน้ามาถามถึงโต๊ะควายหน้าคณะผมเราไปปีอะไรแล้วอ่ะปี31มาถามหาโต๊ะควายตัวนั้นยังอยู่ไหมแบบโธ่เนี่ยปีละ62เออเวลาไม่มีจริงแกกว่าอาจารย์บางคนอีกเวลาไม่มีจริงเหรอเวลาไม่มีจริงเวลาเป็นสิ่งสมมุติเหรอใช่ไอ้สไตล์จริงว่ะเวลาเป็นสิ่งสมมุติเราก็ดูนาฬิกาใช่ใช่ใช่ดูเวลาเวลาเราไม่เคยมองเห็นจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ไอ้ที่มันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็คิดเอาเองสิ่งสมมติสมมติหนึ่งปีมันจะเท่าหนึ่งแบบหนึ่งข่วงคำหนึ่งเองก็ได้ถูกปะถูกต้องเนี่ยฉันฟังอายุ50ข่วงคำหนึ่งใช่แล้วเออเป็นหน่วยคือว่าการเป็นหน่วยแล้วกันใช่ปีแล้วมันนึกถึงเพลงคำหนึ่งถึงคน
ะไรต่อต่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงยังไงห้าคนแก่อะไรเนี่ยพี่ไม่เลยรู้แล้วนี่ยังคุยกันดีๆอยู่จะเปิดไมค์ไม่ได้เลยพี่จ้อยเนี่ยลุงนี่เปิดไมค์แล้วมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาทันทีเลยเอาสมรักเลยดูวันก่อนยังก่อนเพิ่งพูดเรื่องนี้กับบอยไตกับตั้มเรื่องการจัดรายการอย่างหน้าแมวเนี่ยเนาะบอกเออพี่ยักษ์เขาบอกว่าไม่เคยเตรียมอะไรเลยไม่เคยแบบไม่เคยคุยกันก่อนเข้าเลยคือเจอกันก่อนเข้ารายการแล้วคุยกันทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการจัดรายการเป็นความลับเออไม่เคยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรบ้างพูดอะไรกันบ้างไม่เคยคุยเลยแล้วผมก็เลยเสริมว่าใช่แล้วอยู่ดีนึกจะร้องเพลงแล้วก็ร้องนี่ฮะตัวอย่างเห็นเห็นนะฮะคำอะไรนะคำอะไรนะเราคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งเออสองคำเลยมันเป็นสักอย่างนี้เนาะต้องต้องทำอะไรก็ได้ ที่นี่มีอะไรบ้างที่ต้องแจ้งให้ทราบมีไหมพี่จ้อยอะไรแอนเอ็กโปอะไรนี่ผ่านไปแล้วใช่ไหมขอบคุณไปแล้วขอบคุณไปแล้วแล้วก็นี่ไงกำลังจะมีแคทฟิล์มใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเดินไปตามมหาวิทยาลัยละพี่ไปเขาไหมไปอ๋อเหรอรู้สึกว่าทิศหน้าเนี่ยเร็วเหมือนกันนะก็เริ่มประกาศกติกาแล้วนะเข้าไปติดตามดูได้ปีนี้แคทฟิล์มจริงกติกาก็คล้ายๆเดิมแหละเนาะเอาเพลงมาทำเป็นหนังก็เข้าไปดูรายชื่อเพลงชื่ออะไรได้ที่เว็บไซต์ของเราเขาจะมีลิงก์บอกใช่ไหมฮะว่าเพลงไหนที่ใช้ทำได้บ้างก็เข้าไปดูตามนั้นเพราะว่าเป็นกติกาเนาะต้องตามเอาเพลงตามนั้นส่งได้ตั้งแต่1ถึง30กันยาใช่ครับก็มีเวลาประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะ30กันยาคือเดือนหนึ่งสบายตอนนี้เขาก็ให้โหลดพวกโลโก้ Cat Film โลโก้ Cat Radio โลโก้ GPX อ่ะก็ไปโหลดเก็บไปก่อนเนาะอยากดูก็5นาทีใช้เวลา1เดือนนี่ก็ใช้เวลา15วันในการหาทีมเนาะแล้วก็ใช้เวลาถ่าย1วันนะฮะก็ตัดอีก7วันพอดีฮะสบายส่งได้ทั้งประเภทเดี่ยวประเภททีมนะอยากทำปีนี้ไม่จำกัดอายุแล้วด้วยมั้งรู้สึกใช่ไหมฮะที่มีหลายๆคนเคยถามว่าจำกัดอายุไม่จำกัดแล้วนะอายุเท่าไหร่ก็ส่งได้ส่งมาเลยรางวัลเยอะด้วยนะปีนี้ชนะเลิศก็ 50,000 รางวัลที่2 30,000 รางวัลที่3 20,000ป๊อปปูล่าโหวต 10,000 แล้วก็มีรางวัลพิเศษคือ GPX Challenging Award นะให้กับหนังที่แบบว่ามีจักรยาน GPX คันจริงๆอ่ะอยู่ในหนังถ้าถูกใจคณะกรรมการ 50,000 เลยนะรางวัลเนี้ยเทียบเท่ารางวัลชนะเลิศเลยอ่ะ 50,000 เลยเหรออย่าบอกว่าไม่ใช่นะเพราะนี่อ่านทุกวันไม่รู้เออพูดทุกวันเลยไม่รู้ปีที่แล้วมีคูณปีนี้ไอ้คูณปีที่แล้วเป็นคนให้เองรู้ตัวไอ้ตอนคูณเนี่ยเป็นคนน้องเบิ้ลเนี่ยเป็นคนให้เขาเองก็ยังบอกเลยว่าโอ้รางวัลนี้เท่ารางวัลชนะเลิศเลยนะรถจริงอยู่ในหนังเนี่ยเพราะอย่างคราวที่แล้วที่แต่ละเรื่องที่คิดวิธีเอารถจักรยานยนต์ GPX มาใช้ก็นะก็น่าสนใจนะผมว่ามันสนุกคิดที่สนุกก็สนุกปีแล้วสนุกมีการปรากฏตัวแบบต่างๆอะไรหลากหลายด้วยหลากหลายแล้วก็ไอเดียก็เป็นครีเอทีฟอะผมว่ามันเป็นการฝึกแต่เดี๋ยวน่าจะมีรางวัลเพิ่มอีกมีรางวัลเพิ่มอีกแต่เป็นเดี๋ยวมีผู้ช่วยร่วมสนับสนุนไม่ใช่ผมให้อะแล้วเจ็บไปเยอะวิ่งทั้งวันเบิ้ลอย่างเดียวนี่ก็เท่าหนึ่งอะที่สำคัญมันเบิ้ลเทียบเลยเซ็งก็บาดปีแล้วเบิ้ลเทียบก็เบิ้ลทุกอันไม่หรอแล้วหน้าไม่ได้ด้วยใช่ไหมตอนไปแจกหน้าไม่ได้ด้วยนะไม่ได้มีใครบอกไม่มีใครรู้ว่าจองให้ด้วยนะเออหน้าก็ไม่ได้เออก็มีวันศุกร์30นี่ไงทำไมปาร์ตี้ไงอ๋อเฮาจะงดฉายภาพยนตร์นะฮะจะเชิญเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันถ่ายรูปมุมใดที่ไหนของเฮาเก็บเป็นความทรงจำมีทอล์กด้วยกับแฟนเฮาตัวจริงก็จะมีคุณวงธนงมีคุณบรรจง มีพี่โออนุชิตนะฮะโออนุชิตนี่เจอแล้วเมื่อวานเพื่อนสุกนะเจอแล้วเปิดประตูไปก็เห็นคุณโออนุชิตยืนอยู่แล้วก็มองหน้าผมแล้วก็พูดว่าเอ้ยไม่เล่าเรื่องนี้ดีกว่าเออแต่แค่ว่าเอ้าเขามาทำไมวันนี้อะไรเงี้ยเขานึกว่าสุก
นั้นคือคุณโอจำผิดวันผิดอาทิตย์ผิดอาทิตย์หนึ่งวันศุกร์ก็ถูกจำวันศุกร์แต่ไม่จำวันที่เพราะเวลามันเป็นสิ่งสมมุติไงเป็นแค่ห่วงคำหนึ่งแล้วก็มีวงดนตรีด้วยนะมี Sweet and Roll มีวง Mintz มีเพนกวินเวลล่ากับพี่เล็กพราวโชว์เดียวกันมีซูเปอร์เบเกอร์มีสครับกับพลาสติกพลาสติกด้วยคอนเสิร์ตย่อยๆนะลงทะเบียนตั้งแต่4โมงเย็นเข้างาน5โมงแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก House RCA นะฮะนำบัตรสมาชิกเป็นบัตรแข็งขาวเนาะมาแสดงที่โต๊ะลงทะเบียนแล้วก็เพื่อนๆที่สมัครสมาชิก House 3ย่านแล้วก็พกบัตรประชาชนมาเช็คชื่อที่โต๊ะลงทะเบียนเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้เข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยกันกับเราเพื่อนๆเลยฮะใช่เขาใช้คำว่าเพื่อนๆนะฮะพร้อมรับเครื่องดื่มบวกป๊อปคอร์น1ชุดฟรีด้วยนะครับโอ้แจกป๊อปคอร์นด้วยเจอกันวันศุกร์นี้ที่ House RCA วันที่31ก็วันสุดท้ายที่จะฉายหนังวันสุดท้ายสามย่านแต่ศุกร์งดฉายนะใครที่จะไปดูหนังนี่งดมาปาร์ตี้แทนเพราะว่าตอนบ่ายวันบ่ายเป็นในนี่เป็นแถลงข่าวมาฟังเพลงมาถ่ายรูปมาเจอหน้าทักทายกันเฮ้ยแล้วท้อมันเริ่มกี่โมงเขาไม่ได้บอกเนาะจริงท้อมันก่อน6โมงอย่างเงี้ยเนี่ยเขามีฟัง5โมงป่ะก็น่าจะก่อนดนตรีเล่นน่ะเนาะท้อประมาณ5โมงแถวๆ5โมงใช่มั้ยแถลงข่าว3โมงแต่มา4โมงแล้วก็เข้ามาก็ถ่ายรูปอะไรกันมาแถลงข่าวเลยก็ได้เออก็ได้ใช่แถลงข่าวกี่โมงบ่าย3มั้งพี่บ่าย3ห้ามเบี้ยวนะคุณไม่จำเป็น4โมงอ๋อนี่ไม่ใช่ใช่ไหมนี่เฉพาะคนที่จะมาจำเป็น4โมงนี่ต้องไม่ทักนี่จำเป็น4โมงแถลงข่าวแล้วบ่าย3โอเคโอเคต้องพูดด้วยนะอุ้ยเออมันขึ้นเวทีแล้วเราอ่ะมีไมค์ให้หรือเปล่ามีถ้ามีไมค์ไม่มีปัญหาแต่บอกแล้วว่าระวังเขาจะถือไมค์ห่างๆพอตอนแรกก็ถือใกล้พอเริ่มพูดจะห่างๆไอ้แบบนั้นมีเก้าอี้ให้มีมาเจอกันครับมาเจอกันเออโอ้หันไปโดดอีกแล้วใครอยากเจอพี่จ้อยหาตัวยากใช่ไม่ต้องไปหาที่นางเลิ้งนู่นนี่นั่นศุกร์นี้เจอพี่จ้อยตัวเป็นๆนะฮะเดี๋ยวเจอที่ RCA นี่ยังไม่เสียเหงื่อด้วยตอนเจอถูกป่ะเจอที่ RCA นี่ต่อไปจะยากแล้วไงโอ้คนจะไม่ได้มา RCA แล้วจริงต่อไปต้องไปเจอสามย่านยังไงเป็นจอยสามย่านดีนะดีนะไม่ได้ชื่อโจ๊กโอ้โหดังนั้นยุ่งเลยงงเลยโจ๊กสามย่านเลยอันนี้ผมมาหาโจ๊กสามย่านครับอยู่ง่างย้ายไปอยู่ในซอยก็ไปข่าวประชาสัมพันธ์ประมาณนี้ครับตารางโชว์ Cat Expo ก็ติดตามแล้วกันเร็วๆนี้ก็น่าจะมีตารางโชว์ที่ชัดเจนนะแต่นี้ได้ชื่อศิลปินครบแล้วครบแล้วเหรอน่าจะครบแล้วเนาะยังยังอีกเหรอยังโอ้ยังไม่ครบอีกนะแล้วรู้ที่แน่ๆรู้ตอนนี้เกินอุ้ยเวทีไม่พออยู่ตอนนี้รู้ไม่พอเยอะจริงๆเวทีเพิ่มอยู่เนี่ยวงเยอะจริงๆมีเวทีเบสรูมอีกเอาประมาณนี้ครับครับหนังเลยแล้วกันครับ2 1 2สองหนึ่งสองหนึ่งผมก็มิดซอมมาครับกับ Ready or Not ผมมิดซอมมาด้วยมิดซอมมาด้วยแล้วก็โซลาริสนี่มีอันนี้มาสายแข็งไม่พอเพียงไม่พอแข็งโอ๊กเลยอันหนึ่งต้องใจแข็งอ่ะอีกอันหนึ่งตาแข็งโอ้โหงอนเงยทั้งเรื่องต่อสู้อย่างหนักหน่วงเอสโซลาริสนี่เคยรีเมคไงโซเดอร์เบิร์กใช่ใช่แต่ก็ต่างอยู่เยอะเลยนะต่างอยู่เยอะเลยไม่น่าเหมือนมั้งไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยไม่นี่ดูจอร์ดคุณนี่ของผมหนังญี่ปุ่นหุยชื่อเรื่องอะไรนะ Only the Cat Know โอเคครับ Only the Cat Know ไม่รู้แบบ The Cat เอ Only Cat Know Only Cat หรือว่า Cat แล้วก็ Knows Only Cat Knows คุณรู้ว่าคุณดูวันนี้ใช่ไหม Yesคุณช่วยสปีดไทยกับผมก็ได้ครับ please please พูดไทย please โอเคเออมีคนเกือบไม่ยอมไม่ละทำไมเออเหรอพอรู้เหรอเกือบไม่ยอมเมื่อกี้เขาบอกผมเกือบไม่ยอมผมใช้วิธีเขานี่มาเนียนผมเดินเข้าตอนหนังเริ่มฉายไม่เจอผมหรอกแต่เขารู้เหรอรอยเท้าคุณทิ้งไว้เจอตอนหนังเริ่มไงนี่เขาจะวัดผมเห็นสีหน้าผิดหวังด้วย
ผมเห็นแววตาที่แบบว่าดูไปแล้วดูแล้วเว้ยพอเขาต่อไม่ไหวต้องตัวมิสซัมมาเข้าไปจะไปดู6โมงเขาจะไปเล่า6โมงเขาเจอสวีเดนเข้าไปญี่ปุ่นต่อไม่ไหวขาแข้งสุดขาอ่อนเดินวอแปรขาแข้งสุดเดินเก็บความจริงพี่ควรจะดูมามัดประพูปุ๊บพี่ควรจะล้างตาพี่ควรจะล้างตาไม่ไหวไหวยอมลงมาเดินเก็บดอกเข็มดอกอะไรพันเป็นมงกุฎอยู่ตอนนั้นแกเป็นราชินีพฤษภาคมเลยควีนเมย์ควีนเมย์อ่ะหนังก็เท่านี้ก็เป็นหนังน้อยน้อยมากเลยนะ6เรื่องเอ้ย4เรื่องอ๋อเหรอ4เรื่องโอเค21 21หันมาสบตาอีกแล้วจะเอาไงบอกมานี่ไม่รู้อันนังเหรอมีสมากเลยโอ้แต่ว่าจะชั่วโมงแรกแผ่วไปชิ้นเหรอชั่วโมงแรกแผ่วไปนี่มันลูกชิ้นนะเดี๋ยวหมดแรงเล่าไม่ไหวไงเหลือโซลาริสเหลือหนังแมวแล้วอะไรกันนะ Lady or Not เอาพี่สมากก่อนเลยได้เอาเลยพี่เชิญเลยพี่สมากก็ที่พี่จ่องเล่าไว้ที่ที่แล้วนะเรื่องก็เป็นกลุ่มนักศึกษามนุษยวิทยาใช่ไหมมนุษยวิทยากลุ่มนึงของชาวอเมริกันก็มีเพื่อนคนนึงมันเป็นสวีเดนไอเปเล่ชื่อไอเปเล่ก็มีนัดกันว่าซัมเมอร์จะไปเที่ยวที่นู่นกันและตัวละครตัวหนึ่งในกลุ่มก็คือตัวเอกผู้ชายคริสเตียนก็มีแฟนชื่อคุณอะไรนะดานี่ดานี่คุณดานี่ก็คือคู่รักคู่นี้ก็ดูงงนะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีก็ดูละหงละแหงงงละแหงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณดานี่ก็เจอเรื่องหนักหนามากเนาะโหดอ่ะหนักเลยตัดสินใจอ่ะนะแล้วก็ทำให้ก็ตัดสินใจร่วมเดินทางไปในทริปนี้ด้วยเผื่อจะดีขึ้นไปเปิดหูเปิดตาใช่ไหมก็บอกได้ข่าวมาว่าเป็นหมู่บ้านใช่ไหมอยู่ในป่าเขาของสวีเดนใช่ไหมกับธรรมชาติพระอาทิตย์เที่ยงคืนสว่างทั้งตลอดเวลามันเป็นช่วงนั้นพอดีใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ตลอดเวลาฮะคือเป็นช่วงไอ้เก้าวันนั้นช่วงซัมเมอร์เฉพาะซัมเมอร์ไอ้ช่วงที่จะทำเทศกาลเนี่ยซึ่งหมู่บ้านเนี่ยฮอก้าเป็นหมู่บ้านที่คุณเปเล่เขาเติบโตมาเปเล่เติบโตมาเรียนต่อที่อเมริกาใช่ไหมก็เลยชวนเพื่อนกับเที่ยวบ้านพอดีว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบงานใหญ่ซึ่ง90ปีใช่ไหมมีทีหนึ่ง90ปีจะมีครั้งหนึ่ง9วัน9คืนมีเฉลิมฉลอง9วันคืองานนี้มีทุกปีแล้วปีนี้มันเป็นใส่ประจวบประจวบกับเป็น90ปีนี่ก็มาไปเที่ยวกันนั่งเครื่องบินไปลงขับรถนะขับรถต่ออีก4ชั่วโมงนะขับรถไปมีรถตีลังกาด้วยเท่านั้นแหละโลกไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็จะไปถึงหมู่บ้านได้นี่ก็ไม่ใช่ว่าขับรถเข้าไปได้ไงต้องไปจอดจุดพักไม่มีถนนไปไม่ถึงประเด็นคือไม่มีถนนคุณต้องวิ่งไปต้องเดินป่าต่อจากจุดพักคุณต้องวิ่งเข้าไปในทางที่มันแบบมันวิ่งทับกันบ่อยๆมันเลยกลายเป็นทางสมัยก่อนก็เรียกว่าลอยเกวียนนั่นแหละทางเกวียนใช่ไหมพวกนี้คือไม่ได้เป็นถนนที่แบบสร้างเป็นตัดถนนเป็นรอยล่องรอยของการเดินรถธรรมดาเข้าไปในทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยนะต้องจอดรถไว้พักจุดพักแล้วค่อยอีกวันนึงก็เดินเข้าไปก็คงไกลมากนะบรรยากาศสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีใช่ไหมแต่บรรยากาศก็ช่างดูแบบพาสเทลเพียวขจีคินโฟกมากคินโฟกเหมือนเราเห็นในหนังสือคินโฟกแดดจัดจ้าสดใสดอกไม้สารพัดพันเผาผัดสีสันสดใสนี่ใช่ไหมดินแดงแห่งคิปสเตอร์แล้วพอไปถึงจุดพักรถก็จะได้เพื่อนอีก3คนใช่ไหมฮะมีหลายคนนะต้องหยุดพักรถมีหลายคนแต่ว่าแนะนำให้รู้จักอีก3คือพี่ชายของเปเล่ซึ่งถูกส่งตัวไปเรียนที่อังกฤษชื่ออิงมา ดีใจมากเปเล่เจออิงมาดีใจมาก นี่คือคนที่สนิทที่สุดในชีวิตเข้าไปกอด แล้วก็แนะนำอีก2นะเป็นคนอังกฤษใช่ไหมคนอังกฤษ2คนเป็นแฟนกันคู่มั่นก็เลยเดินทางเข้าไปบ้านนี้หมู่บ้านนี้ก็จะไม่มีคือก็จะแบบนอนรวมกันเป็นคล้ายๆนิคมแต่สร้างตนเองหรือเปล่าไม่รู้สร้างตนเองสร้างตนเองใช่ไหมฮะใช่ใช้คำนี้ถูกต้องเลยนะนิคมสร้างตนเองเพราะว่าเขาแบบรายได้มาเจือจานทั้งหมู่บ้านจากการขายนินินโห
โฮมิโอพาธีเรื่องอันนึงจำไม่ได้ป่ะเชื่อเชื่อเลยเรื่องโฮมิโอพาธีเด่นมากวันนี้เด่นมากเรื่องโฮมิโอพาธีสมุนไพรโอ้โหมันเขี้ยวชาจริงๆสารสกัดต่างๆแม่นใช้เป๊ะมากก็คือบอกตรงๆว่าผมตัวผมเองอ่ะด้วยความที่ระแวงหนังเรื่องนี้อยู่แล้วอะแค่ฉากที่เขาเดินทางไปถึงตรงหมู่บ้านอะแล้วเห็นกิริยาการต่างๆของชาวบ้านที่แบบทักทายกันอะผมก็เริ่มใจคอไม่ทั่วท้องอะไรนะหายใจไม่ทั่วท้องใจคอไม่ดีเนาะมันดูแบบเฮ้ยทำไมมันดูไม่ดูคือเขาก็ทำไม่ได้ทำอะไรผิดปกตินะพี่ดูจากอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติเขาก็แสดงความยินดีจากคนเป็นมิตรมาช่วยถือกระเป๋าให้เขาก็แสดงความยินดีระแวงอะไรทำท่าทำอะไรเขาก็มีท่าทางเล่นดนตรีต้อนรับในเราก็คือเห็นพวกคอริโอกราฟมาใช่ไหมอ๋อแล้วก็แบบพวกท่าทางพวกนี้อันนี้ความรู้ทางการแสดงอีกไม่หมายความว่าผมว่ามันดูแปลกๆอ่ะคือผมรู้สึกแปลกตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะอืมคือเป็นผมกลับอ่ะผมก็กลับไอ้ตรงนี้ผมยังที่ตรงนั้นกลับยังเหรอยังไม่กลับผมยังไม่ไอ้ตรงนี้ผมยังคืออย่างพี่ยักษ์ผมเข้าใจวันแต๋วไงแต่ว่าอย่างโจ๊กฮะมาจากไหนแต๋วมาจากไหนไม่ไม่กูจะอาจจะไม่กลับแต่จะรู้สึกว่าต้องระวังตัวหน่อยผมกลับเพราะเรารู้สึกว่าเราแปลกไปถึงแล้วรู้สึกว่าไอ้คน4คนนี้มันไม่เป็นส่วนหนึ่งของเขาอ่ะไม่มีความแปลกกายต่อไม่อะไรใช่ไหมแต่พี่จ้อยยังไม่กลับยังเพลินยังเพลินว่ะตรงนี้ยังเออยังกลับยังผมยังโอ้อ่ะแล้วก็เลยพออยู่ก็เลยอยู่ต่อก็ต้องอยู่9วันน่ะแหละเพราะว่างานมี9วันแล้วก็ที่เหลือของเราไม่ได้แล้วมั้งเนาะไม่น่าจะเล่าได้คุณต้องไปก็ว่าด้วยเผชิญเจริญเติบโตเองเถอะ4และ2เนี่ยที่ต้องผ่านพิธีกรรมนี้มิดซัมเมอร์คือมิดซัมเมอร์นะก็เรียกว่าหนังสยองขวัญได้ไหมได้อยู่เรียกว่าหนังสยองขวัญที่มาในโจทย์แบบว่าแตกต่างจากเรื่องอื่นชัดๆก็คือมันไม่มีกลางคืนอ่ะปกติหนังสยองขวัญมันก็พึ่งพาความมืดอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ที่คับแคบ อันนี้กว้างเลยแอบตะคุ่มที่โล่งเห็นภาพกว้างเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นทุกอย่างชัดมากเพราะมันสว่างแล้วมันเงียบเสียงมันจะชัดเวลาคุณแบบเขาทำอะไรกันแล้วมันเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันจะชัดแล้วโรงนอนก็คือพอไปถึงก็จะค่อยรับรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งไม่ปกติอ่ะใช่ไหมความเชื่อบางอย่างที่เขาประพฤติทำกันขนบเรียกอะไรขนบธรรมเนียมของพวกเขามันก็ดูประหลาดอ่ะโรงนอนต้องนอนรวมชอบไหมฝาผนังชอบไหมชอบสินั่นแหละกลับตรงนั้นพอเห็นฝาผนังแล้วกลับเลยคือทำไมเราเป็นคนชอบกิจกรรมฝาผนังไม่ใช่เหรอการวาดรูปไม่ศึกษาหน่อยเหรออันนี้มันน่ากลัวสีเอาจะสวยนะสีสีสันสดใสนะพี่โอ้ยสไตล์มันแบบพรีมิทีฟแบบว่าใสแบบมาอีบเออผมดูแล้วพี่จ้อยชอบแน่นอนอยู่เกิน9วันอ่ะแต่สิ่งที่มันวาดแต่โอ้เออกลับตรงนี้แหละแล้วก็ไอ้โรงนอนนี่ก็จะมีเสียงเด็กร้องอยู่ตลอดเวลาคลอดก็เด็กเล็กไงโชว์เด็กคลอดเด็กจะไม่เขาร้องหรอนี่ทำเหมือนพี่ยักษ์ในโรงหนังอย่างเงี้ยร้องตลอดเวลาไม่ไหวจ๋องโชว์ร้องอะไรก็มันเป็นเด็กจะนอนก็ร้องกลางวันมันไม่ร้องนะไม่ร้องกลางวันอยู่ไหนก็ไม่รู้กลางวันไม่เห็นตัวคือไอ้เด็กมันเคยเห็นมันเหรอเด็กนี่เราไม่เคยเห็นนะไม่เคยร้องทุกคืนไม่เห็นร้องทั้งคืนร้องทุกคืนจริงในโต๊ะอาหารไม่มีตอนกินข้าวไม่มีใครอุ้มไม่มีใครไปหย่านมมันหรืออะไรไม่รู้มันร้องจังเลยแล้วมันร้องเหมือนมันได้ร้องแบบงองแงก็ว่าไปอย่างใช่ไหมไม่ไหวน่ะโจ๊กบรรยากาศอย่างนี้ไม่ไหวเด็กเราต้องเอ็นดูสิโจ๊กผมบอกเลยว่ากลับตั้งแต่ทางเข้าจะไปเที่ยวค้างคืนทำไมพวกนี้นี่โอ้จะได้ไม่ต้องไปประจนไปประจนกรรมโอ้ถ้ากลับก็ลำบากเนาะอย่าคิดจะกลับถ้ากลับต้องผมว่าผมเตือนว่าอย่าไปผมว่าเออต้องตั้งแต่แรกอย่าไปเพราะเมื่อคุณคิดจะกลับมันผิดจะกลับก็มันก็ไม่แน่ใจอะนะกลับไม่ได้กระบวนการที่จะกลับเนี่ยกลับอย่าให้เขารู้ใช่ถ้ากลับต้องไม่ให้เขารู้แล้วไปถูกไหมล่ะมันในป่าเขาอะแต่การไม่ให้เขารู้ก็พอจะรอดไหมยากยากเนาะสู้ได้ไหม
โอ้โหพี่เขาเป็นโฮมิโอพาธีนะใช่เออผมมันเนาะโฮมิโอพาธีมันมีแบบมันไม่ได้แบบเนาะมันอืมเดี๋ยวให้สารสกัดอะไรมาพี่คือมันเป็นหนังที่เราไม่ไว้ใจอ่ะดูแล้วมันไม่ไว้ใจในอะไรก็ตามเลยไม่ว่าดูแล้วอึดอัดไม่สบายจริงๆความน่ากลัวนี่แบบประมาณแค่นั้นเองนะแล้วผมว่าไม่ได้น่ากลัวคือผมเลยบอกว่าถ้าในแง่ฮอลเลอร์แล้วผมว่าไม่มันไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นนั่นมีความแต่มันมีไอ้ภาพความน่ากลัวมีแล้วมันเป็นภาพชัดมากซึ่งจงใจให้เห็นอะไรขนาดนั้นน่ะฮะปิดไม่ทันไงตอนเผลอใช่ไหมพลุบลงมาเนี่ยมันปิดไม่ทันไงพิธีกรรมเหรอตอนเขาทันเขาไม่ทันเขาเนี่ยพิธีกรรมตอนพิธีกรรมเนี่ยเขาเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยเขาดูสักพักอ๋อรู้แล้วกระบวนการเป็นอย่างนี้อย่างนี้รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำนี่ส่วนสำคัญเลยนะแต่พอกลับมายังเห็นมันยังไม่จบมันกำลังกระทำการนั้นอยู่ปิดตาสิคุณซึ่งมันจะไอ้ตรงนั้นมันจะรัวติดกันมันจะเห็นในภาพขยดสยองเนี่ยติดกันแล้วมันน่ากลัวมากทั้งเห็นชัดและเห็นไม่ชัดอันเห็นไม่ชัดน่ากลัวด้วยส่วนใหญ่ก็ชัดนะโอ้ยอันเห็นไม่ชัดผมกลัวมากเลยภาพกว้างเนี่ยผมจะอันนั้นผมปิดตานานแต่ผมได้ยินเสียงตุ๊บนี่ตับบอกว่าตุ๊บถ้ามีกลางคืนบ้างจะไม่ว่าเลยเออจะเก็บค่าไฟไปถึงไหนเนี่ยคือถ้าใครที่ตอนแรกที่ดูหนังเรื่องนี้มาแบบว่าด้วยจิตใจแบบเบิกบานอ่ะนะก็คิดว่าไอ้พวกนี้คิดไปเองพอเห็นซีนนี้เนี่ยก็จะเป็นอันรู้แน่นอนว่ามันไม่ได้มันแน่นอนที่สุดแล้วที่ต้องกลับตั้งแต่แรกใช่ไหมให้ดูเลยเนี่ยคือตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วนะไม่มีทางไหวคือตอนนั้นก็เกมแล้วพี่เจอทางเข้าสวยๆแบบแผงไม้ที่เป็นรูปพระอาทิตย์นี่พี่เดินขับอ่ะแต่ต้องเห็นท่าพี่ต้องทักทายไงท่าทักทายกันอ่ะเหมือนนั้นอ่ะพี่กับมันมีความน่ากลัวนะมันมีความน่ากลัวมันมีแบบมันเหมือนแบบวางใจไงมันไม่มีความรู้พร้อมเพียงเหมือนเราเห็นคนทำอะไรพร้อมเพียงกันเยอะๆแล้วเราจะปรับบางทีเราจะเฮ้ยแต่ตอนเด็กชอบลูกเสืออ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเหมือนกันแหละมันก็ทำอะไรพร้อมเพียงแค่นั้นแหละทหารไงไม่แต่นี่มันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้พร้อมเพียงแบบนั้นดูแบบมันประหลาดมันดูประหลาดเวียดอ่ะมันมีความเวียดเออมันมีความเวียดซึ่งหนังเรื่องนี้มันทำให้รู้สึกแบบนั้นอ่ะมันรบกวนจิตใจเราตลอดเวลาทั้งเรื่องไม่ไว้ใจในทุกสิ่งทุกอย่างอาหารที่กินเครื่องดื่มวิธีพูดคนพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อมีอะไรต่อมันทำให้เราแบบแล้วเราไม่ไว้ใจเราไอ้สิ่งแล้วเวลาเขาร้องพงร้องเพลงอะไรนี่แต่ละเพลงภาษานอร์ดิกพลอยไพรุนรุนภาษารุนเลยภาษารุนรุนเอ๊ะนั่นไม่ใช่ภาษารุนนะภาษารุนเป็นภาษาเขียนไหมอ่ะภาษารุนภาษาเขียนภาษาที่เป็นตำราที่คนมีคนเขียนไงน้องน้องหรือไม่น้องก็ไม่รู้คนนั้นน่ะคนที่เขียนน่ะอันนั้นเทพยากรแต่ละอย่างดูสิซึ่งเขาจะเขียนภาพแล้วก็ให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ไปตีความคือเป็นมีการตีความใหม่ได้เรื่อยๆด้วยคำผีเขานะแต่ไอ้พวกนั้นดันชอบเพราะเขาเรียนมนุษยวิทยาเขาจะมาทำทีสิเข้าใจมากอยากเรียนรู้ว่าทำที่แบบไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อนขอให้มันได้ดิบได้ดีก็ดิบดีนะดูแล้วดิบดีเลยดิบดีแล้วล่ะมันก็จะผมไม่รู้ว่าเพื่อนอาจจะมีเขาโครงประเพณีแบบนี้ก็ได้นะมันเอามาแต่งมาใช่ไหมเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆกับว่าพิธีเขาคือเทพแห่งแสงอ่ะมีเลยนะเป็นบูชาเทพอ่ะมีจริงๆหรอมีเทพแห่งแสงผมก็เหมือนว่าผมเคยอ่านเจอนี่แต่ว่าอันนี้เขาคงใส่เพิ่มเข้าไปในความเชื่อของคุณปูมกับอ่ะเนาะใช่เป็นพื้นบ้านสวีเดนบูชาเทพแห่งแสงที่คือใจความของกรรมวิธีนี้คือให้พืชผลฤดูร้อนมาถึงแสดงความยินดีต่อพืชพันธุ์เดี๋ยวจะได้ผ่านฤดูหนาวอะไรเงี้ยนะอันนี้เราเข้าใจนี่เข้าใจอันนี้เข้าใจเข้าใจนี่ภาพจริงหมดเลยแต่ขั้นตอนเนี่ยไม่เข้าไม่ภาพจริงหมดเลยคือเขาใช้จากเรื่องจริงนี่ไม่ใช่จากหนังนี่จากเรื่องจริงทั้งนั้นเลยก็น่าจะมีความสุขสนุกสนานปะนี่แล้วก็น่าจะอ้างอิงเรื่องเทพเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะเรื่องเข้าไปแค่สต็อกโฮล์มเนี่ยสต็อกโฮล์มมีคือจะไปลึกขนาดโอ้โหก้าอะไรนี่เนี่ยซ็อกโฮมีมนุษยวิทยาจองถ้าไปซ็อกโฮมไอเปเล่มันหลอกไงไอเปเล่ต้องบอกไปมันซ็อกโฮมด้านใต้ไอเปเล่นี่ซ็อกโฮมก็มีแสบมากอ่ะเล่นเก่งมากแววมันออกมากผมไม่รู้เลยไอเปเล่เราวาดรูปให้เป็นของพันปีนั่นแหละนั่นแหละหมอนี่ไปไหมไม่ไปเอา
แคทโกสวีเดนเนี่ยมิดซอมมาไม่ไหวนอร์ดิกคือมันเป็นหนังที่แบบว่าใช้คำว่าหลอกหลอนนะมีความหลอกหลอนเล่นกับจิตใจคนดูสูงแล้วก็เล่นกับขนบอะไรที่เราไม่รู้จักอ่ะเป็นโลกที่เราไม่รู้จักแบบมีความแปลกแยกบางอย่างแล้วมันใช้ได้ผลภูมิกับมันคุมอยู่เก่งอืมเก่งก็เป็นงานแบบว่าโชว์ฝีมือโชว์ของแต่ก็เข้าใจพอไปอ่านคำวิจารณ์ก็มีแตกเสียงแตกอยู่พอสมควรไม่ได้อ่านเลยมีเสียงแตกพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ทางนักฟังนักวิจารณ์นะน่าจะชอบว่ามันเป็นงานแบบที่น่าตื่นเต้นในสองขยองขวัญที่น่าตื่นเต้นในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเก่งอืมถือว่านะสามารถสร้างในบรรยากาศที่ไม่เคยมีมาก่อนสร้างโลกใหม่ขึ้นมาด้วยวิธีการเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยผมก็ดูด้วยความไม่เป็นสุขอ่ะมันมีความไม่เป็นสุขดูแล้วมันมีอะไรไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะแล้วยิ่งพอไปถึงหมู่บ้านนี้มันก็ค่อยมาทีแล้วช่วงท้ายนี่มันรัวไม่แต่พูดถึงตัวเรื่องไม่ได้มีคือตัวเส้นเรื่องอ่ะไม่ได้มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะเพราะคุณดูไปคุณก็จะรู้ว่ามันจะไปลงเอยยังไงอ่ะมันเห็นชัดคือพอเรื่องมันตั้งเขาไปถึงว่าจะเดินทางไปหมู่บ้านนี้ อะไรเงี้ยมันก็พอเดาเดี๋ยวต้องเจอแหละแล้วก็ไอ้ถึงที่เจอเราก็พอเดาทิศทางว่ามันต้องประมาณแนวนี้ซึ่งมันก็ไปตามนั้นนะแล้วไอ้รายละเอียดของการที่ไปเจอว่าไอ้สภาพของผู้คนที่นั่นไอ้สิ่งที่เขาวิธีใช้ชีวิตการกินอยู่แล้วก็ไอ้ธรรมเนียมความเชื่ออะไรต่างๆแล้วก็มันมีกฎกติกามารยาทอะไรที่มันเหมือนเป็นอีกโลกนึงเป็นอีกชุมชนนึงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราไม่รู้มาก่อนหรอกก็รู้เท่าๆกับตัวละครพวกมาจากอเมริกาผมไม่รู้ดีกว่าปีหน้านี่มิดซัมเมอร์วันที่20มิถุนายนนะอะเหรอเชิญพี่จ้อยนะ20ถึง28มิถุนายนเป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดในรอบปีแล้วก็มันก็คือต้องบอกว่ามันเดาได้มันก็มีหนังพอดแบบพวกหนังสยองขวัญพอดประมาณนี้ก็เยอะอยู่อะที่เดินทางไปเข้าค่ายไปแคมป์อะไรต่างๆแล้วก็เจอแต่เนี่ยคือสิ่งที่มันเจอคนละแบบครับด้วยวิธีการคนละแบบด้วยวิธีคนละแบบด้วยเรียกอะไรวิชั่นคนละอย่างใช่คนละอย่างซึ่งตรงนี้มันให้ความสดใหม่ในทางภาพยนตร์อยู่สูงแล้วก็รวมถึงไอ้วิธีที่ทำให้มันเป็นฮอร์เรอร์คราวนี้มันไม่ได้มาใช้แบบปึงปังตุงแชร์ถ้าไม่มีเลยมั้งเออแล้วก็ไอ้ตัวละครมันก็ไม่ใช่แบบว่าแบบไอ้สุข13หรือไอ้พวกเท็กซัสเชนซอครับอันนี้มันก็ดูเป็นผู้คนเพียงแต่มันเป็นผู้คนที่มันมีวิถีชีวิตมีระบบความเชื่ออีกแบบหนึ่งแล้วไอ้อีกแบบหนึ่งนั่นแหละที่มันสยองใช่แล้วก็ที่มันเก่งก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ดีเทลมันก็ให้ดีเทลแบบละเอียดมากอ่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีมากแล้วก็ละเอียดแล้วมันดูจริงมันเมืองรองไงตอนนี้ก็โปรโมทเมืองรองอยู่หอการน่าจะเป็นเที่ยวเมืองรองน่าจะมีคนนิยมไปเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่องหนังเรื่องนี้ออกไปแล้วมันก็ให้ข้อมูลให้รายละเอียดอย่างแบบว่าจัดเต็มอะทั้งละเอียดทั้งดูจริงจังจนโอ้โหแล้วมันดูมีความลับตลอดเวลาใช่นะมันดูตัวละครมันมีความลับอยู่ตลอดเวลาดูอะไรไม่ชอบมาพากลดูมีความไม่ชอบมาพากลตลอดเวลาแล้วก็ในระหว่างที่มันก็เล่าแบบใจเย็นมากค่อยๆเล่าคุยกันตัวละครทำให้หนูมันก็จะมีจังหวะนิดๆหน่อยๆที่มันใช้ดนตรีบ้างใช้เสียงใช้อะไรหรือวบไอ้รถเตียงกายอย่างที่พี่โตว่าที่มาทำให้เรือมันไม่ปกติมันไม่มีอะไรธรรมดาเออมันพิเศษแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่รอเราอยู่ข้างหน้าซึ่งดูจนจบเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยผมโอ้ยไม่ชอบเนี่ยพูดได้แน่ว่าไม่ชอบที่ไม่ชอบนี่คือไม่ชอบไม่ชอบไม่หมายถึงคุณภาพหนังแต่ว่าไอเรื่องราวเรื่องแบบเนี้ยเออไม่
ไม่รับอ่ะคือไอ้เรื่องแบบนี้ผมไม่ก็ไม่ค่อยชอบนะคือมันเป็นเรื่องแบบเหมือนกับไอ้พวก Cannibal Corpse อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยชอบไอ้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันมีวิธีอย่างอื่นอ่ะที่มันทำให้แบบยกระดับไอ้ความรู้สึกของหนังแบบนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นหนังแบบเอาพูดได้ก็บอกเป็นหนังอาร์ตเฮาส์ก็ได้มันดูมีคลาสนะมันดูมีคลาสแล้วก็ใช้องค์ประกอบศิลป์มีฝีมือองค์ประกอบทางภาพยนตร์ทำแบบดีเทลต่างแต่จะพูดได้ว่านวดเราตลอดเวลาไอ้วิธีการทางภาพยนตร์วิธีการเล่าเรื่องวิธีการสนุกต่างๆเนี่ยมันเก่งเลยครับเป็นหนังที่ดูเพลินนะเออเพลินดูไปเรื่อยๆดูไม่ได้แบบรู้สึกว่านานด้วยนะดูผมรู้สึกมันยาวไปนิดนึงผมรู้สึกมันผมดูไปเรื่อยผมรู้สึกมันยาวไปหน่อยโอ้โหเข้าใจแล้วแต่ว่ามันบดอยู่นั่นน่ะมันเข้าใจที่ถามจองหนังยาวแล้วจองบอกไม่สำคัญหรอกมันทรมานเออจริงว่ะมันไม่เป็นสุขเออมันไม่เป็นกระสับกระส่ายแล้วก็แบบถั่วก็ช่วยไม่ได้เออมันสดใหม่แล้วว่าแล้วมันก็เป็นหนังที่แบบยอมเออสำหรับถ้าถามว่าควรแนะนำไหมผมว่ามันน่าลองเออมันน่าลองดูเป็นหนังที่ชอบไปชอบอีกเรื่องนึงแต่น่าลองดูแต่ก็ต้องรับความรุนแรงต้องเตรียมใจคือมันเออใช่มันใช้คำว่าดิบนะมันเราเห็นความสวยความพาสเทลเสื้อผ้าหน้าองค์ประกอบที่แต่จริงแล้วมันมีความดิบอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วมันพอมันมาอยู่ในมันคอนทราสต์ใช่พอมาอยู่ในฉากที่มันดูชิลดูลื่นลมมันตัดกันมากแล้วมันก็มีความเพี้ยนอย่างยิ่งอย่างยิ่งการสร้างความมอบให้เลยการสร้างความไม่ปกติคือตอนดูไปสักพักผมจะถามตัวเองตลอดเวลาว่าคือใครนะที่อยากจะทำหนังขึ้นมาแล้วอยากอยู่ในโลกแบบนี้คือคุณอารีแอสเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนกันนะคือเมื่อผมนึกถึงเดลโทกิโลโมเดลโทโรซึ่งแบบชอบสัตว์ประหลาดใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำหนังที่มีสัตว์ประหลาดต่างๆเพื่อจะได้แบบอยู่กับสัตว์ประหลาดคุณอารีเนี่ยถ้าองค์ทำหนังเรื่องนี้แบบเขาจะแบบโอ้โหต้องค่อยๆสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมาแล้วมันต้องมีดีเทลทุกอย่างนะอาหารวิธีวางวิธีการทักทายผ้าฝาผนังหมีเหมืออะไรเงี้ยคือเขาต้องคิดครบอะเขาก็ต้องมีแบบต้องครบ9เขาต้องอยู่ในโลกใบนั้นน่ะต้องครบ9ตรงนั้นไม่ยากอ่ะพี่แต่มันต้องใช้ใจยังไงไม่ตรงนั้นไม่ยากเพราะว่าวัตถุดิบมันมีมันมีคืองานนี้มันมีจริงมันมีอะไรให้เลยแล้วเขาบอกแกศึกษาอยู่หลายปีคือว่าอันนี้ศึกษาก่อนทำไม่เลยดิฉันไม่ต้องคิดไงมันไม่ต้องคิดแต่ว่าเวลาถึงแบบว่ามีรีเสิร์ชไงเออเดินเข้าไปในฉากความแบบเป็นของมนุษย์อ่ะเดินเข้าไปแล้วก็คิดไม่ต้องคิดพี่มันประหลาดแค่ที่พี่ไปเห็นภาพพี่จะเข้าใจเลยว่ามันแทบไม่ต้องคิดเลยแต่ไอ้นี่มันเป็นของจริงไงเขาว่าไอ้ต่างๆนานาที่มันอยู่ใส่เข้าไปความเวทที่เพิ่มเข้าไปอ่ะตรงเนี้ยมันไม่ต้องสร้างไงแค่มันเป็นคนอย่างนั้นก็ใช่ไงผมก็จะบอกว่าคนต้องเป็นคนยังไงก็มันเป็นคนอย่างนั้นแหละคือถึงแบบโอ้โหมันดูแล้วผมกลัวผมรู้สึกกลัวผมกลัวกว่าคุณอะไรที่ผ่านมาหลายคนเลยเมาส์กันว่ามันเขียนมาจากการอกหักของมันมันเลิกกับแฟนมันเฮิร์ทใช่ไหมโลกมันดาร์กใช่ไหมแล้วมันคงไปหมั่นไส้เทศกาลในความสุขเฉลิมฉลองความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตอยากกันนั้นเลยอยากกันนั้นเลยจ้าแต่เราก็ทำขนาดนี้เลยใช่ไหมฉันหักเข้าไปใส่ตรงนั้นเลยจ้าโลกมันไม่ได้สวยแบบเออไอพวกโลกสวยอย่างเงี้ยมันคงนึกอย่างเงี้ยขับทูมาเบนเดอร์เงี้ยแต่มันเป็นคนหมกมุ่นนะโอ้ทั้งหมดรู้สึกตั้งแต่ที่แบบเฮลิแทดชื่อโทยเฮลิดิทัลลี่เออมันมีความหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างนึงไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนแต่มันเก่งแต่มันเป็นพุ่มกับที่เก่งคือดูเสร็จเนี่ยบอกได้หนังมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่พุ่มกับมันน่ากลัวใช่คำนี้ถูกเจอมันก็หลบกับมันน่ากลัวเจอเพราะทำแบบมันชวนไปไหนอย่าไปมันชวนไปไหนหรือมันจะเลี้ยงกาแฟอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าเชียร์ผมเลยว่าพวกลุงคาเนเก้ยังพอคุยได้ไอ้คนนั้นไอ้คนที่ทำ drive แล้วเรื่องต่อมามันทำอะไรนะโอ้ริกอร์ฟอร์กีฟไอ้นั่นยังนึกว่าไอ้นั่นเคยจำได้ว่าเคยพูดว่าไอ้นี่ก็ไม่ควรเดินผ่านไม่นะเทียบกับอารีอัสเตอร์แล้วเนี่ยไอ้นั่นสบายไอ้นั่นกลายเป็นคนครบได้เลยแต่ไอ้นั่นเราชอบทุกเรื่องนะของเขาอะไอ้นีออนดีมอนอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ก็มีเออพอพูดถึงนีออนดีมอนก็มีความแบบนี้นะมันมีความสวยงามที่ซ่อนสิ่งชั่วร้ายเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วหน้ามันเป็นมิตรผมจำหน้ามันได้ผมเคยเดินผ่านมันตอนไลฟ์อ่ะหน้ามันก็ดูแบบอ๋อไอ้เนี่ยเหรออะไรเงี้ยโอ้ยมันน่ารักเลยน่ารักเลยนึกว่าเป็นดีเจอ่ะตัวโอ้โหแต่คุณอารีนี่ไม่ใช่โอ้โหอันนี้ของหน้าตาก็เป็นมิตรนะเออแต่ว่าไอ้ความคิดที่มันอยู่ในหนังคนที่ไม่มีประวัติอะไรให้เราได้ทราบเนี่ยผมว่ามันอาจจะมาจากลัทธิอะไรก็ได้นะ
เป็นตัวแทนมันแบบฝ่ายเผยแพร่เขาเออไม่ถ้ามีข่าวมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาผมพร้อมจะเชื่อเลยนะแต่ว่ามันเก่งมากนะเก่งมากในความเก่งการมันเก่งเลยแล้วก็มันก็เขาเรียกมีทั้งความทะเยอทะยานและความกล้าความบ้าดีเดือดในการทำเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็ถึงอ่ะมันถึงอ่ะมันทำถึงมันทำถึงก็เป็นหนังที่โหดร้ายดูแล้วไม่มีความไม่ประเทือนสบายใจไม่ประเทือนจิตใจอะไรระแวงแต่ว่าตกมีความเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจเออใช่แบบนี้เนาะสูงมากเลยตรงนี้สูงมากเห็นตรงกันนะดูซ้ำไหมโจ๊กดูซ้ำพอแล้วพี่เออเดี๋ยวผมกลับไม่แต่ผมรู้สึกว่าอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเออมันสำหรับผมมันไม่สนุกเท่าไหร่อ่ะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมทุกข์ไปหน่อยรู้สึกว่าผมตัวมันแบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยไปหน่อยอ่ะนึกออกไหมมันไม่มีความสบายผมรู้สึกว่ามันเลยมันรู้สึกว่ามันไอ้มันยาวมันมีความอึดอัดขับข้องใจอะไรระหว่างดูตรงนี้มีแต่ไออีกด้านนึงก็มีความชวนซึ่งก็คือความสำเร็จของมันนั่นสิ่งที่เรารู้สึกนั่นแหละคือการคือความสำเร็จของมันคือความเก่งของมันแหละใช่นั่นคือมิดซัมมาแนะนำไหมแนะนำให้ลิ้มลองแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความแต่มันรู้จะไม่รับผิดชอบเออไม่รับประกันไม่รับผิดชอบไม่รับประกันผลที่จะสืบเรื่องตามมาประมาณนี้นะหมดยังเนี่ยชั่วโมงใกล้อีก5ทีโหยาวเลยเลือกเพลงมีอะไรกันหนังอีกสักหน่อยไหมล่ะ5ทีเกิดมิซอมมาเนี่ยแหละมีไหมคืออ๋อมันมีอีกนิดนึงนิดนึงคือตอนดูจบเนี่ยก็นึกถึงเรื่องไอหนังอีกเรื่องหนึ่งคือ The Sheltering Sky มาด้วยเรื่องอย่างนี้เหมือนกันคือเส้นเรื่องอ่ะเส้นเรื่องกับมันคล้ายกับเรื่องนี้แต่ว่าโอ้โหมันโลกคนละอย่างมันคือเขาเรียกอะไรโดยดีเทลนี่มันคนละคนละขั้วแบบตรงข้ามกันสุดขีดมันมันคนละแบบมันจะตัวละครอาจจะมีปัญหาเหมือนกันแล้วมันว่าด้วยความสัมพันธ์แล้วก็เดินทางสถานที่อะไรแบบนี้ที่มันเป็นที่ที่แบบต่างจากไอวิถีเดิมไอ้วิถีชีวิตปกติของมันอะไรเงี้ยซึ่งอันนึงมันเป็นคู่สามีภรรยาที่ไปแอฟริกาแล้วก็ไปเจอไอ้ความต่างบ้านต่างเมืองแล้วคิดว่ามันจะช่วยเยียวยาไอ้ความหนักเลยบางคนมันยิ่งหนักแต่ไอ้เรื่องนี้มันอีกแบบนึงจอห์นมาโควิชอะเดฟบาร์ฟิงเกอร์แล้วก็ไอ้เรื่องนั้นมันใช้วิธีมันคือมันก็งามมันก็สวยแล้วท้ายสุดมันก็ค่อยๆบทขยี้พ่อยบทขยี้แต่อันนี้มันอีกแบบอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันโหดร้ายแบบจัดแจ้งแบบไอ้นั้นมันยังพอไปสักพักมันก็เป็นเรื่องไอ้ความคิดในใจของตัวละครอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเห็นจัดๆเป็นรูปธรรมมิดซัมมาร์แต่แฮปปี้เอนดิ้งนะฟิลกู๊ดนะคือทำพี่นึกออกมาต้องอกหักแล้วทำหนังแบบนี้แล้วจะรักมันแอลลี่เอสเตอร์มันฟิลกู๊ดเรียบร้อยการทำหนังเรื่องนี้โดยการทำให้เราฟิลแบดเนี่ยมันอกหักมันฟิลกู๊ดแล้วใครจะสนใจหมดไหมหมดหมดชั่วโมงแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวว่ากันต่อชั่วโมงต่อไปงั้นพักสักครู่นะครับ MJ I am Spider-Man No หนังหน้าแมวชั่วโมงที่2ของหนังหน้าแมวครับครับเหลือหนังอีก3เรื่องสองเพลงเมื่อสักครู่นะครับเป็น2เพลงของวง Journey ก็เป็นวงร็อกยุค80เนาะดังมากยุค80 Who's Crying Now กับ Don't Stop Believing สองเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะชื่ออัลบั้ม Escape โหตอนเด็กๆกรี๊ดกราดมากชอบมากผมเจอนี่เพราะนิวชอนนิวชอนอะไรตอบใจ Ready or Not คือผมไม่รู้อะไรเลยตอนดู Ready or Not เนี่ย
ก็ไปเลือกยืนอยู่แล้วก็คือจริงตั้งใจจะไปดู The Divine Fury หนังเกาหลีอ๋อมือนะหรออ่าแล้วก็มันไม่ได้รอบก็เลือกอยู่ระหว่าง Angel Has Fallen กับ Ready or Not ทีแรกก็ใจก็ไปทาง Angel Has Fallen นะเพราะว่ามันมีฉากในตัวอย่างที่เราได้ดูมันเป็นฉากโดรนที่บุกมาถล่มประธานาธิบดีคุณมอร์แกนฟรีแมนอะไรเงี้ยหุยแล้วก็ใจกันก็นึกได้ว่าอ๋อโอลิมปัสแฮสฟอลเล่นไม่เคยลืมความที่มันต้นกำเนิดแฟรนไชส์นี้เออความที่มันเคยฝากแผลไว้กับเราก็เอาว่าเลดี้ออนนอตนี่แหละมันน่าจะเป็นแบบปลอดภัยกว่าแหวะแล้วก็เจ้าสาวหนีตายอะไรประมาณนี้เข้าไปดูมันก็เริ่มเรื่องมามันก็เราก็จะเห็นว่ามันมีการมีเด็ก2คนในบรรยากาศที่ดูเหมือนกับว่ามีการมีความไม่ผิดปกติอยู่เงี้ยฮะเด็กพี่ชายคนพี่มันก็ซ่อนน้องไว้เขาไว้ในตู้ไม่ต้องออกมานะไม่ต้องออกมานะอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ชายคนนึงที่ดูบีบาดเจ็บเหมือนโดนทำร้ายมาก็บอกโอ้ยอย่าบอกใครนะหนูนะอยู่นี่อย่าบอกใครนะไอเด็กแล้วบอกพ่อครับแม่ครับมันอยู่นี่พ่อครับแม่ครับมันอยู่นี่ครับเปรถเด็กเปรถก็บอกอย่างนี้พวกนั้นก็มาใส่หน้ากากกันมาแล้วก็ถือหน้าไม้ถืออะไรมาอย่างเงี้ยก็ยิงใส่แล้วก็ลากตัวเข้าไปในห้องแล้วก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเหมือนกับดูก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนที่ถูกล่าใช่ไหมก็จะแบบเจ็บปวดอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเลยจ้าอย่าทำอย่างนั้นจ้าเนี่ยแล้วก็มันก็ตัดไปอีกหลายปีต่อมาก็เพราะว่ามีคือเปิดมานี่ผมนึกถึงจอห์นวิกภาค4 คิดเป็นภาพไปอย่างนั้น แล้วก็จะเห็นว่าเด็กก็มีหนุ่มแบบว่าจะกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็คือไอ้นี่เด็กไอ้ผู้หญิงไอ้นี่ก็คือไอ้เด็กคนน้องที่ถูกซ่อนก็จะแต่งงานกับผู้หญิงก็แบบว่าผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยแต่งงานเนี่ยแบบว่าเราคบกันแป๊บเดียวเองนะ18เดือนแล้วแบบว่าจะต้องแต่งงานกันพ่อเธอก็ดูไม่ชอบฉันยังแบบชัดเจนมากแล้วพี่ชายเธอก็หลีฉันตลอดเลยแต่ฉันก็จะเอาชนะครอบครัวนี้ให้ได้ว่าแบบเรารักกันจริงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผู้ชายมันก็แบบว่าโอเคแต่งงานกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะนึงของการแต่งงานมันก็แบบว่าเออจะแต่งจริงใช่ไหมแต่งแน่นะอะไรเงี้ยแบบว่าแต่งก็จะพิชิตใจแต่งอันนี้ว่าวันแต่งงานก็แต่งงานคืนแต่งงานนี่ต้องไปพักที่บ้านครอบครัวนี้ก็แบบว่าอะไรเลอโดมาสหรือเลอโดมอสอะไรสักอย่างนะเป็นแบบว่าเป็นตระกูลเก่าแก่มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีหลังตัวอย่างร่ำรวยร่ำรวยมีคฤหาสน์เป็นคฤหาสน์โบราณอ่ะแล้วก็คฤหาสน์นี้ก็แบบว่าวันแต่งงานเสร็จต้องมากินข้าวร่วมกันแล้วก็พิธีจะมีพิธีอีกอย่างนึงของครอบครัวนี้คือทุกครั้งที่มีการรับคนใหม่สมาชิกใหม่เข้าบ้านต้องเล่นเกมตอนเที่ยงคืนนี่ไงล่ะตระกูลอะไรเลยนะโลโดมอสลาโดมอสน่าชวนโลโดมอสไปเที่ยวสวีเดนโอก้าน่าจะสนุกสองตระกูลนี้มาเจอกันน่าจะสนุกเลโดมาเลโดมาใช่ไหมเลโดมาคันนี้ก็เกมอะไรอ่ะมีพิธีแบบคือมันส่งตัวนะคือถ้าเป็นที่อื่นประเทศอื่นก็คือวันนี้คือมันส่งตัวแล้วแต่งงานเสร็จใช่ไหมฮะเข้าหอก็จะมีพี่น้อง3คนแต่ละคนก็มีครอบครัวนะฮะไอตัวพี่ชายก็มีครอบครัวมีน้องสาวก็มีครอบครัวก็มีคุณพ่อคุณแม่มีคุณอาคุณอานี่ซึ่งยืนจ้องนางเอกอยู่ตั้งแต่ตอนทำพิธีแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงไปถึงการเล่นเกมเนี่ยเขาก็อยู่ในห้องกันเขาก็แบบว่ามันก็บรรยากาศมันโกธิกหน่อยบ้านเก่าก็มาสักหน่อยไหมน้องจ๋าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณอายืนเทิงอยู่ในห้องนางเอกก็ร้องวีดวายมามันมีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ในห้องหันไปก็เป็นคุณอาก็บอกว่าคุณอามาได้ไงผมว่าบ้านนี้ก็มีช่องมีทางเดินสำหรับคนใช้อ่ะซึ่งเป็นทางอยู่หลังกำแพงไปได้ทุกที่คือสมัยก่อนเขาจะมีเวลาสั่นกระดิ่งได้คนบริการได้มาถูกคุณอาก็ก่อนจะออกจากห้องก็หันมาบอกนางเอกว่าเธอต้องซ่อนตัวให้ดีกว่านี้นะนี่อานี่คุณอาขานี่เสร็จแล้วก็เข้าไปสู่พิธีนี่ก็เป็นห้องใหญ่โต๊ะยาวเป็นพิธีคุณพ่อก็จะอยู่ตรงหัวโต๊ะตอนนั้นผมยังไม่รู้มันอะไรใช่มั้ยก็รู้สึกว่าอะไรมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรอ่ะตอนต้นๆอ่ะแล้วก็แบบ
จะพูดอะไรยาววะมันก็เล่าประวัติว่ามันรวยมาจากไหนคือครอบครัวนี้มันรวยมาจากการทำเกมกระดานแล้วตระกูลเกมบอร์ดเกมแล้วก็ต่อมาก็ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษนะผมจำไม่ได้เป็นคุณปู่หรือคุณทวดอะไรเงี้ยเคยอยู่ในเรือแล้วก็ไปเจอคนที่คนแปลกหน้าคนแปลกอ่ะแล้วก็ชื่อมิสเตอร์เลเบลเซอร์ลาเบอร์นี่ก็ให้หยิบไพ่หรืออะไรสักอย่างคือตอนนี้ผมนั่งเคี้ยวถั่วไปก็ไม่รู้ไม่นึกว่ามันจะสำคัญมันพูดอะไรกันวะอะไรเงี้ยจนเราสักพักฟังไปก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันแปลกๆเว้ยเออก็ใจความประมาณนี้ว่าคุณลาเบอร์เนี่ยให้จับอะไรสักอย่างเป็นกล่องการ์ดของกรีดไพ่หรืออะไรเงี้ยแล้วจากนั้นครอบครัวนี้มันก็เปลี่ยนมันร่ำรวยขึ้นมาแต่ว่าเราก็ต้องตอบแทนมิสเตอร์เลเบลด้วยการเล่นเกมแบบนี้ตอบแทนแล้วก็เอาไว้กล่องกรีดไพ่โบราณซึ่งเข้าใจว่าเป็นกล่องที่บรรพบุรุษเคยกรีดไพ่อย่างนี้มาแล้วก็ดูว่าจะเล่นแล้วก็แบบนางเอกก็จะเล่นเกมอะไรอ่ะเล่นเกมอะไรอ่ะ แล้วก็เล่นไปเรื่อยอ่ะอีแกกินน้ำเล่นแบ็กแกมมอนเล่นแล้วก็เล่นดีๆก็อยู่ที่ว่าน้องจะจับได้ไพ่อะไรอะไรเงี้ยทีนี้ก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยมันก็มีไอ้พระเอกมันก็จะคุยมันก็จะมีคนเตือนแบบว่าทำใจได้นะถ้าไพ่ถ้าได้ไพ่ใบนั้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องเดาว่านางเอกได้ไพ่ใบไหนฮะก็คือได้ไพ่ใบที่เขากลัวนะคือ hide and seek ซ่อนหาพอจับได้ไพ่ใบนี้ก็ทั้งโต๊ะก็เงียบกริบหึมันเงียบอ่ะให้เวลาเนี่ยนับไปเรื่อยๆไปซ่อนนะอย่าจะหนูต้องซ่อนนานแค่ไหนครับพ่อขาซ่อนถึงเช้าก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปเนี่ยก็หนีไปซ่อนแล้วที่เหลือคนในห้องก็พอออกจากห้องปุ๊บก็พรึบพรับพรึบพรับไอ้ตัวแฟนบอกว่ารออยู่ในห้องไม่ต้องออกไปแล้วที่เหลือคุณพ่อก็เดินไปหยิบปืนหน้าไม้ธนู ปืนพกที่แบบเป็นปืนแจ็คสเปโร่ฮะปืนโจรสลัดเนี่ยให้สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้ถือเอาไว้เพราะว่านี่เป็นอาวุธที่บรรพบุรุษใช้แล้วก็ต้องเริ่มออกล่าก็คือเกมที่เป็นอย่างนี้เกมที่เป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มล่าและนอกจากคนในครอบครัวแล้วจะมีพี่เลี้ยงเด็ก3คนมี10ล่าด้วยมีพี่เลี้ยงเด็ก3คนไม่มีนั่นก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไร3คนก็เริ่มออกล่าแล้วก็อ่ะบ้านรวยใช่มั้ยก็มีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าเราต้องทำสืบประเพณีโบราณปิดกล้องให้หมดลากันแบบโบราณในบ้านเราไงก็ต้องเจออะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อเป็นการเคารพมิสเตอร์เลเบลก็เลยปิดกล้องปิดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวออกเดินล่ากันนิ่มก็ว่าด้วยการล่าไอ้น้องนี่เอกก็นึกว่าเล่นอยู่ไงก็ไปซ่อนในลิฟต์ส่งอาหารอะไรเงี้ยแล้วสักพักไอ้พวกนั้นก็ล่าก็มันก็ละก็เดินหาว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจนสุดท้ายมันก็พบไปการล่าเนี่ยมันล่าจริงมันล่าจริงแล้วก็มันจะเข้าสู่โหมดหนังสยองขวัญใช่ไหมไอ้ที่เหลือมันผมว่าไม่น่าเล่าละแต่ว่ามันจะบอกอย่างนึงคือว่าอ๋อมันมีนอกจากพี่มีเมด3คนแล้วมันจะมีเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชอบร้องโอเปร่าก็มันก็ปิดกล้องแล้วก็ล็อกบ้านด้วยคือออกจากบ้านไม่ได้แล้วพอเริ่มล่ามันก็จะมีแบบมันก็เริ่มเห็นเบื้องลึกของแต่ละคนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยไอ้มันก็เริ่มมีความรุนแรงเข้ามาแต่ว่าความรุนแรงแต่ละครั้งที่มันใช้นี่มันก็ถือว่าความรุนแรงหนักนะผมเคยมาพูดได้อย่างเช่นว่าลูกธนูยิงทะลุปากเนี่ยแต่ว่ามันดูไม่รุนแรงเพราะว่ามันมาพร้อมกับจังหวะที่พี่จะตลกอ่ะคือนี่คือความเซอร์ไพรส์ของมันคือผมพอมันถึงตรงนั้นแล้วผมแบบโอ้โหคิดถูกแล้วถ้าไปเผลอเจอหลานบัตเลอร์เราเสร็จแน่เลยแล้วมันก็มีจังหวะแบบนี้ตลอดแล้วปรากฏว่าไอ้พวกที่ล่ามันก็ไม่ได้ล่าเป็นไงพี่มันก็ไม่ได้เป็นนักล่ามันก็ยิงปืนไม่แม่นมันก็ยิงผิดปืนใช้ยังไงอ่ะปืนยิงอย่างนี้เอา
ไม่โดนคนไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจังหวะตลกแบบเนี้ยขนาดเดียวมันก็มีจังหวะน่ากลัวการเอาตัวรอดในที่จำกัดที่อยู่ในบ้านคือมันเป็นหนังทุนต่ำนะแล้วก็มันก็จะมีความแบบมีความสยองอยู่ปนไปกับความตลกมุกตลกที่มันมาพร้อมกับความรุนแรง อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราก็ค่อยรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่ว่าเช้าแล้วมันจะจบคือมันเกมนี้มันต้องจบด้วยจับให้ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะผิดคำที่ผิดคำหลุดใช่ผิดธรรมเนียมผิดธรรมเนียมซึ่งมันก็นำไปสู่พิธีกรรมบางอย่างเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยแต่มันแต่ความสนุกของมันคือมันมีมุกตลกอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นไอพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่ชอบร้องโอเปร่าร้องโอเปร่าเนี่ยจับนางเอกได้อยู่ตอนหนึ่งจับขึ้นรถเลยนะแล้วมันก็แบบเสร็จผมแล้วครับพูดผ่านจอโทรศัพท์เสร็จผมแล้วครับเรียบร้อยครับนายมันก็เปิดโอเปร่าลั่นรถเลยแล้วจังหวะแทนทุกคนก็เห็นว่านางเอกมันฟื้นแล้วเฮ้ยมันฟื้นแล้วเฮ้ยวันนี้มันก็แบบร้องโอเปร่าลั่นรถอยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะมีจังหวะตลกอย่างเงี้ยควบคู่ไปตลอดเลยซึ่งผมว่ามันให้ความรู้สึกสดใหม่บางอย่างมันก็แบบว่าล้อขนบหนังแบบนี้นิดๆ มันมีความแบบนั้นนิดๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่จุดที่แบบว่าถึงเช้าอ่ะคือเรื่องนี้มันคือพอเราดูลึกๆเข้าไปเราก็จะพบว่ามันจะให้ความคิดหนึ่งว่าเรื่องที่เล่ามามันจริงหรือเปล่าที่ว่าต้องทำพิธีนี้ให้เสร็จก่อนเช้าเนี่ยมันจริงไหมถ้าแดดออกแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างที่คำทำนายหรือว่าคำบอกเล่านั้นหมายเพราะมันยังไม่เคยเกิดใช่ไหมฮะกับครอบครัวนี้มันยังไม่เคยเกิดแล้วก็คุณอานี่ถือขวานไล่ล่าเหมือนยูริทมิกเลยคุณอาผมตั้งเนี่ย ผมดูนึกถึงอันนี้เลนน็อกซ์ตลอดแล้วก็จะแบบว่าคุณอาบอกไม่ได้นะต้องล่าทำล่าไม่ได้คำพูดนั้นจะเป็นจริงพวกเราจะมีคล้ายๆมีคำสาปมีคำสาปเราจะโดนทำไม่สำเร็จใช่เราจะโดนคำสาปคือผมเข้าใจว่าถ้าจับไม่ได้ไพ่ใบนี้ก็คงจะเล่นเกมอื่นครอบครัวนี้ก็มีคนใหม่ใช่ไหมมีน้องสาวได้สามีพี่ชายได้แต่งงานคือมันเล่นเกมอื่นกันมันไม่เคยมีใครได้ไฮแอนด์ซีไฮแอนด์ซีนี่มันได้ครั้งล่าสุดก็คือไอ้ตอนที่มันเด็กซึ่งพอออกลายพวกนั้นก็บอกเอาไม่ใส่หน้ากากเหรอเฮ้ยนั่นมันยุค80ก็ฮิตแบบนั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วก็ออกล่าสนุกนี่นะท่าทางสนุกมากสนุกอ่ะสนุกเลยแต่ว่าผมว่าตอนจบเนี่ยมันอยู่ที่ว่าซื้อไม่ซื้อเพราะตอนจบมันก็แบบว่ามันก็ไปอีกสเต็ปนึงอ่ะว่ามันจะว่าพี่ว่าโอ้มันจบอย่างนี้เหรอเราลงเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีตอนนึงที่คุณอาก็บอกว่าคือไอ้คนที่แต่งงานไอ้ผู้ชายเนี่ยตอนหลังมันก็แบบว่ามันก็ออกมาช่วยนางเอกอะไรเงี้ยมันเป็นคนที่แบบว่าแม่คือคุณแอนดี้แม็กโดเวลกลับมาเล่นเป็นตัวคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกพ่อว่าเนี่ยลูกชายเนี่ยกลับมาบ้านได้เพราะผู้หญิงคนนี้เลยนะคือเข้าใจว่าลูกชายเนี่ยมันพอมันโตแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านคือมันรู้สึกว่าอยู่ในบ้านในบ้านนี้ครอบครัวประหลาดอ่ะ มีการเชือดแพะมีอะไรเงี้ยที่คำบอกเล่านะซึ่งเราดูไปในหนังก็จะเห็น แล้วก็ลูกชายกลับมาบ้านเพราะผู้หญิงคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็แบบแล้วเรื่องนี้มันจะจริงไหมแล้วคุณอาผู้หญิงก็บอกมันต้องจริงสิก็ไอ้อเล็กซ์เนี่ยมันเคยเห็นมิสเตอร์เลอเบลนะจำได้ไหมเคยเห็นมิสเตอร์เลอเบลนะตอนมันเด็กอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือมันก็นำไปสู่การไล่ล่าจนนำไปถึงจุดคลายแม็กที่มันว่าไอ้เรื่องที่เราคิดว่ามันจริงมันจริงไหมไอ้คำสาปนั้นมันเป็นจริงไหมอย่างเงี้ยสนุกแล้วก็คือก่อนจะล่าก็จะเปิดเพลง Hi and Seek Hi and Seek ซ่อนนะฉันจะหาซ่อนนะฉันจะหาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ใช้เพลงตีมออกมานี่คือเพลง Love Me Tender เป็นตีมของเรื่องอะไรเงี้ยเพราะผมสนุกเลยเหนือความคาดหมายคือไม่นึกว่ามันก็นึกว่าเป็นหนังแหวะธรรมดาใช่มั้ยไล่ล่าไอ้พวกนั้นก็คงจะล่ากันเก่งเหมือนเดอะเพิร์ชอย่างเงี้ยไม่รู้มึงฝึกล่ากันมาจากไหนอ่ะพร้อมล่าปรากฏไอ้นี่มันล่ายิงวิ่งผ่านหน้ามันก็ยิงไม่โดนอ้าวอะไรเงี้ยมันมีความแบบมันมีความตลกอ่ะแล้วมันก็ใช้จังหวะเหล่านี้ได้เก่งแต่พอจังหวะที่มันใช้กับจังหวะคับขันอย่างเช่นจังหวะเอาตัวรอดปีนป่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำได้คือมันมีความแม่นยำพอสมควรคือมันจะมีฉากที่รุนแรงหน่อยที่แบบดูแล้วมันรุนแรงโดยไม่ขำอ่ะก็เป็นฉากแบบนางเอกปีนขึ้นมาแล้วต้องไป
เกี่ยวตะปูอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งถ้าพี่ผ่านมิตรสมัยพวกนี้สบายมากแล้วมันมีความตลกมันมีความมีอารมณ์ขันแล้วก็มันมีความแบบว่าแล้วผมมีความแบบมันมีความหลอกคนดูอยู่บางช่วงอ่ะอย่างเช่นนางเอกมันก็คือว่ามันจะต้องสู้ไว้ตามหลักใช่ไหมแบบว่าคว้าปืนได้คว้าลูกกระสุนได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยว่าผมแนะนำแรงๆเป็นหนังที่ดูเพลิดเพลินสนุกยิ่งไม่รู้อะไรเลยผมเข้าไปนี่ผมแบบโอ้ย ผมต้องก้มลงไปกรี๊ดเกือบถุงถั่วโอ้สนุกเหลือเกินถูกใจฉันจังเลยอยากดูอยู่เรื่องนี้อยากดูสนุกสนุกเหนือความคาดหมายเลย ผมนึกว่ามันจะแบบว่ามันจะโอเคอ่ะมันบอกว่าโอ้มันโอเคเป็นหนังสยองขวัญที่คือมันอาจจะเหมือนกับหนังสยองขวัญปีที่แล้วไอ้ The Ghost Story อ่ะที่เป็นหนังผี3ตอนที่ดูไม่ดูเป็นหนังนอกสายตาได้มันก็มีความน่าสนใจของมันอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันอยู่ในโหมดแบบหนังนอกสายตาที่มันมีความน่าสนใจโอ้ผมชอบLady or Not โหเรื่องเกิดคืนเดียวคืนแต่งงานคืนนั้นคืนเดียวแนะนำดูเดี๋ยวดูแนะนำกะว่าจะดูอยู่ไงฮะก็คุณเช็คผมตลอดเลยคุณเช็คว่าไปพูดถูกหรือเปล่าคุณเช็คผมตลอดเลยผมไม่ได้คูนผมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเลยแล้วมีเทนเดอร์เองแนะนำนางเอกคือตัวลูกสาวในทีวีบอร์ดอ๋อเหรออ๋อไอ้คุณอาของคุณนี่คือเล่นคิวบ์คิวบ์เป็นหนึ่งในตัวในที่ติดอยู่ในกล่องโอ้คุณอาคุณอาถึงเชื่อโอ้คุณอาหรือว่าให้ผ่านมาเล่นเฮนเมสเทลด้วยเป็นอีกอาหนึ่งซามาร่าวีวิ่งเบฟวิ่งเบฟวิ่งคนออสเตรเลียโอเคนะก็เล่นก็รอดก็แบบเอาอยู่แนะนำเพิ่งเข้าพร้อมอเมริกาเลยปีที่แล้วนี่เข้า21อเมริกาอุ้ยโอ้ต้องดูพร้อมอเมริกาดูคะแนนซะก่อนเท่าไหร่ฮะ3,000 กว่าคนเองนะเพิ่งโหวตเนี่ยผมดูแฟน 7.3 คะแนน Popular นี่ขึ้นเลยขึ้น10อันดับเลยแล้วก็ Metascore นี่63โอ้ยเลือกถูกยอดเยี่ยมดูแล้วดีใจอ่ะเหมือนตอนดูจอห์นวิกอ่ะถูกหวยถูกหวยอ่ะแบบว่าไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกแล้วผมมันสนุกเว้ยถ้ามันกำกับต้อง2คนนะใช่กำกับ2คนคนนึงทำไม่เสร็จอย่างงี้ป่ะไม่รู้อ่ะน่าจะกำกับคู่นะอ๋อเหรอใช้ได้เลยดูได้เลยไอ้แองเจิลที่โจ้งไม่ดู 6.8 อันโถไม่ตัดสกอร์4.5ไอ้โดรนถล่มมอร์แกนฟรีแมนนะแต่ผมก็จะดูอยู่นะผมห้ามใจฉากโดนถล่มไม่ได้ชอบอ่ะดึงดูดไอ้นั่นมันอะไรอ่ะนกหรืออะไรโอ้ยมันโดรนครับนายอ๋อมันทำงานคู่มานานทำคู่กันใช่ไหมอืมไอ้นี่นะท่าน่ากลัวนะคะแนนแย่เดวิลสตีลตกลงอะไรกันตัวติดตัวแดงเลย แล้วต้องห้ามพลาดพวกตัวแดงนะห้ามพลาดติดตัวแดงเลยหน้าตาเป็นมิดนะนี่ไอ้ไทเลอร์อีกคนหนึ่งไทเลอร์จิลเลตคนอังกฤษป่ะจ๊ะคนอังกฤษป่ะไม่มีอะไรจบไม่บอกอะไรเลยอ่ะแย่ไอ้พวกไม่บอกที่มาเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะไล่ประวัติไล่ประวัติให้สืบมีองค์กรลับไม่บอกอะไรเลยเป็นแต่กล้องอันนี้เป็นแต่กล้องแล้วกำกับด้วยผ่านเลยอ่ะผ่านเลยมันมีความมีลูกบ้ามีความสนุกแล้วก็แบบจะทำอย่างนี้อ่ะฉันจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ย Ready or not Ready or notถึงใครไปดูฟังตอนพ่อมันเล่าหน่อยดินะพ่อมันเล่านานเดี๋ยวผมดูให้ตัวอ่านนั่นจะจับใจความได้ประมาณนี้ประมาณว่าไปตกลงกับมิสเตอร์เลเบลเนี่ยแล้วชีวิตเปลี่ยนรวยกระดานเกมเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยไม่มีชื่อมิสเตอร์เลเบลในนี้ไหมเป็นตัวละครลับอ๋อไม่จะเป็นอยู่ในคำบอกเล่าอืมจังหวะก้มดูถุงถั่วเหร
ผมคงไปกรีดเอาถุงถั่วปิดปากแล้วกรีดอยู่ในถุงถั่วถุงถั่วอัลมอนด์กรีดสนุกเหลือเกินดูแล้วดีใจเลยแต่ว่าเราเจอหนังเหนือความคาดหมายมันจะมันเหมือนคนพบนะฉันมีทีเด็ดนะยะต่อไปคนก็จะพูดถึงหนังเรื่องนี้นะอ๋อหนังที่น้าโจ๊กพบคนพบไงโอ้ยขอบคุณครับพี่จ้อยเวลากรี๊ดมากๆเขาให้กรี๊ดในถุงถั่วถุงถั่วอุดปากไว้เงี้ยระบายความสะใจของเราออกมาคือปกติอย่างเงี้ยเราจะแบบลุ้นให้มันพอไหวก็นะใช่ไหมนี่เราลุ้นให้มันแบบดูที่มันเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะให้มันเจอกันอ่ะอยากให้มันเจอกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกจ้ะคือฟังแล้วมันน่าสนใจตรงมันก็ดูเอาพอดแบบคุ้นๆเอสถานการณ์แบบคุ้นๆแต่มันพลิกมุมมาพลิกมุมก็เหมือนหนังแบบเรียกหนังสแลชเชอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะแต่คิดว่าตอนจบอะแต่ว่าซื้อไม่ซื้อแต่เรียนเชิญนะฮะเรียนเชิญเพราะผมดูหนังตัวอย่างแล้วเห็นฉากที่ในตระกูลเขาตอนก่อนเตรียมล่าแล้วเขายืนเลี้ยงแถวใช่ใช่ใช่เรื่องนี้มันไอ้เรื่องนี้มันมีวิธีแล้วเอ๊ะที่มันมายืนแล้วจะมีคุณอามั้งที่แปลกประหลาดอยู่คนหนึ่งผมตั้งตัวเล็กๆอ่ะเออเฮ้ยดูมันน่าสนใจอยู่ว่าอันนี้เราไปดูดีกว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสนุกสนุกสนุกแต่เนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันมีหนังแบบนี้อะไรตัวอย่างอะไรไม่เห็นคนไปดูแล้วก็กรี๊ดกันอยู่หลายคนผมออกมาผมดีใจผมไม่ได้ดูโมแกนฟรีแมนแต่ไงก็ใส่ต้องเสร็จโมแกนฟรีแมนที่หน้าทนฉากโดรนไม่ได้นั่นมันนกหรืออะไรมันโดรนครับนายต้องโดดน้ำต้องโดดน้ำครับนายต้องดำน้ำให้ไปลึกๆด้วยใช่ไหมในหนังตัวอย่างในหนังตัวอย่างผมว่าดูน่าสนใจนะเชื่อคอนเล่นตอนแรกรอดูว่าใครดูกันวะมอร์แกนฟรีแมนเป็นประธานาธิบดีไอตอนภาคแรกมันยังเป็นรองประธานาธิบดีขึ้นชั้นมาแล้วแล้วนี่มันโดนใส่ความไงในหนังตัวอย่างบอกกลายเป็นแทนที่จะช่วยมันกลายเป็นมันเป็นคนคิดร้ายกับประธานาธิบดีเลยต้องหนีดันพาดีดิ่งลงไปได้ลึกจ้ะแล้วหนังตัวอย่างมันก็ยังจ้ามนะก็ต้องดูในหนังตัวอย่างรู้สึกว่ามันเขาเลยมันไม่รู้ทำไงไปหาพ่อมาพ่อมันอยู่ในป่าพ่อช่วยด้วยแล้วพ่อก็มีอุปกับดักต่างๆว่าไอ้หนังว่าจริงว่าดูแววมีแววเลยปีแรกก็แบบว่าคิดว่าดูลีลาแบบนี้นี่มันมาทางไอ้เจ้าแฮสฟอลเล่นนี่แหละวะแต่ว่าพอนึกถึงโอลิมปัสก็ถอยมาก้าวหนึ่งอ่ะผมก็ไม่ได้เจ๋งกว่าเลดี้ออนนอตแน่จริงป่ะแน่นอนอยู่แล้วไอ้ออนนอตที่ไปปิดมันนะก็แบบว่ามันต้องเจ๋งกว่าอยู่แล้วแน่แต่ก็เหมือนน้าโจ้เหมือนกันคือมันนึกถึงสมัยพี่จ้อยพูดถึงโอลิมปัสให้ฟอนเล่นแล้วเนี่ยพี่จ้อยผู้มีเมตตากับหนังทุกเรื่องแต่ไร้เมตตากับโอลิมปัสและฟอนเล่นไม่มันเป็นทางแบบนักวิจารณ์ทั่วโลกคุณนักวิจารณ์ทั่วโลกก็สับยับกันหมดอ่ะผมก็ดูไอ้โอลิมปัสคุณก็นิยมนี่เหรอเป็นเยียวยาอันนั้นมันคิดไปหมดอันนี้ยังไงที่บอกว่า guilty pleasure คือเรื่องอย่างนี้เหมือนฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสอะนี่เดินรถนิยมเราต้องบอกว่าเราต้องไม่ชอบหนังเรื่องนี้สิแต่ทำไมเราชอบเนี่ยนั่นคือ Lady Onot แนะนำครับ Lady Onot Only the Cat Knows ได้เลยผมเปิดล้อไว้เลยเนี่ย GB จริงอยากดูเลยอยากดูอยากดูอยากดูมากทำไมอยากดูฮะซากุระอยากดูซากุระซากุระคือน้องโทรสั่งน้องสาวเล่นเป็นแม่ในเรื่องดูตัวอย่างแล้วก็ดูหน้าสนุกหนังตัวอย่างก็น่าดูหนังจริงหนังจริงไม่น่าดูอ่ะหนังตัวอย่างทำให้เข้าใจผิดไปนิดหน่อยแต่ว่าน่าดูยังไงหนังตัวอย่างก็น่าดูใบปิดใบปิดไม่สวยใบปิดไม่น่าดูใบปิดทำท่าเหมือนพวกหนังชาวมันคงเป็นช่องหนังแมวเนาะทาสแมวหนังทาสแมวหนังทาสแมวเนาะเหมือนกับแมวจะเป็นส่วนสำคัญมากๆในเรื่องซึ่งผมเคยหลงไปดูสักเรื่องหนึ่งอะไรสักเรื่องหนึ่งไม่รู้อะแมวสำคัญยังไงแมวมีบทบาทเยอะที่แมวหายป่ะพี่หยองมาเล่าใช่ไหมหรือแมวเดินทางทั้งอันหนึ่งอะอันเนี้ยจะบอกว่าแมวไม่สำคัญก็ไม่ใช่แมวคือความสำคัญของเรื่องแต่ว่าเป็นความสำคัญเชิงสัญลักษณ์คือมีแมวในเรื่องเห็นอยู่สักพักหนึ่งอ่ะ
แต่ว่าเวลาที่เหลือเราเห็นคนเราไม่ได้เห็นแมวลักษณะเนี่ยเรื่องมันว่าแบบว่าด้วยแบบมันเล่าผ่านคุณป้าซึ่งพี่จ้อยกับพี่ยักษ์จะเรียกว่าน้องสาวนะสากุระเออแต่ว่าเธอเป็นคุณป้าวัยนี่แบบเกินรีทายอ่ะถ้าเทียบกับสามีนะคือสามีนี่คือแบบอยู่ในวัยเกษียณทำงานแล้วคือทำงานบริษัทอะไรไม่รู้เราไม่รู้เขาทำงานบริษัทอะไรแต่ว่ารู้ว่ายังเป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นที่ปรึกษานี่ก็เหมือนกับบริษัทเขาจ้างไว้หน่อยไงคือไม่ต้องไปออฟฟิศก็ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนลิงดูเออเหมือนแบบนั้นอ่ะไม่ต้องไปออฟฟิศก็ได้แต่ว่าแบบลูกสาวก็ยังบอกว่าทำไมต้องแบบไปทุกวันอย่างเงี้ยไปบ่อยคือถ้าไม่ไปบริษัทก็มีงานอดิเรกก็คือการไปชมรมเล่นหมากรุกเล่นชมรมหมากรุกแถวบ้านแต่เล่าเรื่องนี้มันเล่าผ่านคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาของคุณลุงเนี่ยคุณป้าแกก็เราได้เห็นวิเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกชีวิตประจำวันแกก็จะแบบมีแมวชื่อจีบีเลี้ยงดูเป็นลูกอยู่ลูกจ้าจีบีมาทานข้าวนะจ้าลูกนะอะไรเงี้ยหิวไหมล่ะอยากกินปลาไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ให้อาหารแมวแทนอะไรเงี้ยก็นั่นคือชีวิตด้านหนึ่งของป้าเราก็เห็นชีวิตประจำวันคือแบบเดินไปจ่ายตลาดเออตัวเป็นลูกค้าประจำตลาดแถวบ้านซื้อปลาซื้อผักอะไรอย่างงี้เนาะอีกด้านหนึ่งนอกจากการแบบลูกจ้าเนี่ยก็คือแบบดูแลสามีเป็นแนวแบบคุณแบบแม่บ้านญี่ปุ่นแบบสเตอริโอไทป์เลยดังเดิมอ่ะนะดังเดิมไม่ใช่ working woman ไม่ใช่ยุคนี้เป็นแบบมีอาชีพของเธอคือการดูแลสามีการเป็นแม่บ้านเนี่ยคือการดูแลสามีแล้วมันแบบต้องทุกอย่างจริงๆอ่ะเนาะทำกับข้าวต้องทำชุดเบนโตะให้กินทุกวันเหมือนเดิมทุกวันด้วยเบนโตะเหมือนเดิมทุกวันต้มน้ำรอน้ำอุ่นกลับมาอาบอะไรเงี้ยนะต้องเตรียมพร้อมทั้งอาหารการกินคุณลุงนี่เดินเข้าบ้านนี่โยนทุกอย่างทิ้งถอดรองเท้าเกะกะคุณป้าต้องเก็บรองเท้าโยนเสื้อทิ้งเก็บเสื้อให้แขวนนู่นนี่นั่นแบบแล้วมันนึกจะคุยอะไรด้วยมันก็คุยมันไม่คุยมันก็ไม่คุยยังไงไอ้ลุงเป็นแบบนี้ครับคุณป้าก็เลยบ่นกับจีบิว่าเหมือนอยู่คนเดียวเลยเนาะแล้ววันหนึ่งจีบีก็หายไปคุณป้าคือจีบีไปทำอะไรบ้างนอกบ้านคุณป้าไม่เคยรู้อย่างเดียวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมามันจะร้องแง่วแง่วมันก็จะเปิดหน้าต่างให้มันเข้าบ้านมาแล้วมันก็อยู่จนพอใจแล้วมันก็จะไปสำรวจโลกไปเที่ยวมันก็ทำเหมือนทุกวันมันก็ไปสำรวจโลกแล้ววันหนึ่งมันไม่กลับมาพอคุณจีบีไม่กลับมาคุณป้าเลยยิ่งรู้สึกชัดมากว่าอยู่คนเดียวเหมือนอยู่คนเดียวเลยเหมือนแบบแต่ฉันทำไมฉันเหงาอย่างนี้เนี่ยอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็เลยแบบเปรยให้ลูกสาวฟังว่าฉันว่าฉันอยากกับพ่อเธอนะลูกสาวก็ฟังหรือฟังเฉยๆไว้แต่ตกใจแล้วแบบในจังหวะที่แมวหายเนี่ยแม่ก็โทรบอกลูกสาวเนี่ยแหละว่าแบบแมวหายลูกสาวก็เลยแบบช่วยแม่ในการแบบไปดูตามที่เขาเหมือนมันมีสถานที่แบบเจอแมวจรจัดแต่เขาจะจับไปไว้อะไรเงี้ยก็ไปเช็คดูก็ไม่ใช่สุดท้ายแบบแม่ทุกข์มากก็เลยตัดสินใจจ้างนักสืบให้เป็นแบบเพทดีเทคทีฟก็ไอ้เพทดีเทคทีฟเนี่ยก็มาถึงบ้านมาแล้วก็แบบหน้าตาเหมือนพระเอกละครเกาหลีที่แม่ติดแบบอันนี้ก็เลยได้เป็นข้อมูลลูกสาวก็ได้เป็นข้อมูลว่าเอ๊ะที่อยากจะเลิกกับพ่ออย่าบอกนะหรือว่าแม่ หรือว่าแม่สักระพวกมันก็มีแบบจังหวะลูกสาวแอบเห็นความใกล้ชิดของแม่กับหนุ่มนักสืบนักสืบสัตว์เลี้ยงก็เลยเรียกประชุมพี่ชายกับน้องพี่ชายกับพี่สาวให้มารวมตัวกันที่บ้านเรียกมานอนบ้านคืนหนึ่งอ๋อแบบเลิกกับโรนเนี่ยพ่อแม่เขาจะแบบแม่เขาจะเลิกกับพ่อเราต้องมารวมตัวกันมาถามแม่ให้รู้เรื่องต้องถามพ่อให้รู้เรื่องด้วยมั้งอะไรเงี้ยทุกคนก็เอาภาระเนี้ยมอบให้กับพี่ชายว
ว่าพี่ชายก็ต้องเป็นคนจัดการเลยสิอย่างเงี้ยพี่ชายนี่โคตรตลกเป็นแบบให้พี่ชายเป็นคนถามกันแล้วกันแล้วไอ้ตัวพี่สาวพี่สาววิธีกระตุ้นพี่ชายมันก็แบบเชิญเลยก็พี่ชายเชิญดื่มก็เชิญเชิญดื่มไหมคะเชิญอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เมื่อเลยถามพ่อมันเมื่อพ่อแบบแต่งงานกับแม่เพราะอะไรเขารักกันสิเนาะใช่ไหมครับอะไรเงี้ยพ่อแม่ดูตัวกันเมื่อเลยแต่งหนูอ๋อใส่ไม่ได้รักกันอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดไอ้สงพวกนี้ก็กล้าไม่กล้าพอจะถามอะไรอ่ะก็กลับไปนะครับทิ้งภาระไว้ให้น้องสาวไปเคลียร์กันเอาเองแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะไม่ว่าแม่ตัดสินใจอะไรก็ตามนั้นแล้วกันนะโตๆกันแล้วอ่ะนี่มันโตกันมากแล้วนี่เรื่องก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ไปคลี่คลายไปดูต่อกันเอาเองเลยว่ามันยังไงอะไรเงี้ยความน่าสนใจของมันอยู่ที่แบบมันหนังคนแก่มันเหมือนมันไม่เข้มข้นเท่าเรื่อง wife นะ wife the wife เก็บโค้ชมันไม่ได้เข้มข้นแบบนั้นไม่ได้มีลีลาเข้มข้นแบบนั้นมันคอนฟลิกต์มันก็ไม่น่าโหดเท่าอันนั้นแต่ทำท่าจะโหดเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เหมือนใน45 years อะไรเงี้ยอันนี้มันก็มีความแบบใสๆอ่ะมันก็มีความใสๆมันก็มีความแบบญี่ปุ่นมั้งไม่รู้มันก็โนเนะเนาะยังอ่อนโยนมีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนการแสดงดีการแสดงดีมันก็ท้ายสุดเรื่องนี้มันคลี่คลายอย่างไรเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้เกิดคาดเดาอะไรของคนดูนักหนาหรอกก็น่าจะเดาก็ได้อะไรเงี้ยน้องลูกสาวนี่ก็คือน่าจะเล่นหลายเรื่องแต่ว่าจำได้จากเรื่องเดียวคือชินก็อดซิลล่าคือคนไหนคุณที่มาจากอเมริกาป่ะไม่ใช่ฮะคนที่อยู่ในออฟฟิศคนหนึ่งอ่ะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะอยู่ในทีมงานอยู่ในทีมมีคนเดียวอ่ะแมวเล่นไม่ดีจีบีอะไรให้จีบีเขาไม่ได้มีบทอะไรที่มันเล่นบทน้อยบทมันน้อยคือไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าไม่ได้เห็นอะไรแต่ผมแมวไม่ได้โชว์แมวมันเป็นสัญลักษณ์มันก็คืองานมันเกือบดีไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับดีแต่เรื่องมันสวยงามแต่ว่างานนี่อีกนิดนึงอะสตอรี่ไลน์มันดีกว่านิดหนึ่งกลมกล่อมกว่านี้หน่อยน่าจะดีกว่านี้เราได้แค่นี้เรามากกว่านี้ไม่ได้มันต้องไปชมเราเองอ่ะลุงนี่มีคนบอกคือคนที่เล่นอินเตอร์เซนใช่เอาเหรอใช่ใช่จริงใช่ผมว่าใช่นะหน้ามันเหมือนได้แต่ผมคิดว่าหน้ามันเหมือนไอ้คนเล่นin the realm of the sand โอ้ไม่น่าเชื่อมาจับคู่กับป้านี่นะมาเจอกับโทรศัพท์นะ2ช่องไอ้ลุงนี่ก็เป็นแบบคือถ้าคุณป้าคือแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยของแท้เนี่ยไอ้ลุงก็เป็นแบบผู้ชายญี่ปุ่นของแท้เลยครับที่บอกว่ามีสิ่งที่น่ากลัวอะไรนะพายุแผ่นดินไหวแล้วก็คุณพ่อของคนญี่ปุ่นมันเป็นแบบนั้นน่ะแบบอะไรอำนาจนิยมไม่รู้ว่าจะอารวาสตอนไหนแต่ไม่ใช่อารวาสหรอกแต่มันไม่สื่อสารมันวางตัวเป็นนายอ่ะมันเป็นนายทุกอย่างมันเป็นอยู่ชมรมหมากรุกนี่มันก็แบบมันขาดขาเงี้ยคนมายืนอยู่ข้างหน้ามันก็กวักมือเรียกนี่เล่นนี่ผมเล่นไม่เป็นครับสอนต้องเล่นกับมันเงี้ยเอาแต่ใจเออมันแบบแต่ว่าความน่ารักของไอ้ตัวละครลุงนี่คือมันมีความเป็นผู้ชายโบราณเป็นแบบแนวพูดน้อยอ่ะรู้สึกแล้วไม่พูดอ่ะความน่ารักมันอยู่ตรงนั้นซึ่งเราจะมองเป็นความไม่น่ารักก็ได้ส่วนคุณป้าก็เป็นแนวแบบซัฟเฟอร์
แต่ก็เป็นซัฟเฟอร์แบบแม่บ้านญี่ปุ่นในความคิดความเข้าใจความรู้สึกเราอะนะหมายถึงว่าเธอทำหน้าที่แม้ว่าในใจมีความสงสัยมาตลอดว่าอยู่กับฉันมานี่คือเคยรักฉันบ้างไหมอะไรเงี้ยเออคือคุณป้ามีความสงสัยแบบนี้แต่ว่าไม่เคยความสงสัยนี้ไม่เคยมีน้ำหนักมากพอให้คิดอะไรไม่เคยเพราะก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแต่วันเหมือนในนี้เลยนะขอโทษเชิญครับเหมือนไอ้ Fiddler on the Roof อ่ะที่มันร้องเพลง Do You Love Me คู่สามีภรรยาที่อยู่กันมานานมากตอนนึงคือถ้าแมวไม่หายก็จะไม่คิดแบบนี้พอแมวหายมันเลยคิดถึงตัวเองขึ้นมาอย่างเดิมเคยมีเหมือนใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอ่ะชีวิตมันเพื่อคนอื่นคือที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกแต่ก็ไม่เคยเอามาแบบว่าไม่เคยเป็นประเด็นเพราะว่าอ้าวก็ทำทุกวันก็ทำทุกวันมีหน้าที่ทำไปเลี้ยงลูกไปแต่วันนี้ลูกมันโตหมดแล้วลูกคนเล็ก 3-7 อ่ะแล้วลูกก็แยกออกไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบชีวิตไม่เหลืออะไรอ่ะเหลือแมวตัวเดียวซึ่งเลี้ยงมา13ปีเป็นลูกคนหนึ่งอ่ะวันหนึ่งมันหายไปแล้วมันก็เลยแบบเลยต้องคิดถึงตัวเองขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันมีความสุขไหมนะโทนเรื่องมันจริงจังไหมไม่ขนาดนั้นไม่จริงจังไม่จริงจังหรือมันตั้งใจทำจริงจังแล้วมันไม่เก่งก็ไม่รู้แต่ไม่เข้มข้นผมว่ามันมีอารมณ์ขันเออมันมีอารมณ์ขันดราม่าที่ว่าเนี้ยมันก็เป็นดราม่าแบบว่าละครนะเนาะแต่จริงตั้งต้นดีนะที่ดีตั้งต้นดีคือว่าวันหนึ่งพอแมวหายแล้วถึงมานั่งถามตัวเองนะใช่มันต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะจริงมันตั้งต้นเจ๋งมากเลยนะแล้วมันไม่ได้มีปัญหาพี่ที่บอกว่ามันใช้ได้มันใช้ได้มันเกือบดีอ่ะมันเกือบดีบางคนอาจจะบอกว่าดีก็ได้ผมว่ามันอีกหน่อยนิดนึงฮะอีกหน่อยแต่พอตอนนี้ถ้าเป็นนึกถึงว่าเป็นโยจิยามาดะทำนะพี่ก็ตายไปเลยอ่ะหมดนั้นอ่ะถ้าเป็นโยจิยามาดะพี่ก็ต้องตายไปเลยนะทางเลยนะแล้วยิ่งแบบนี่เขาคู่บุญเนี่ยป้านี่เขาคู่บุญของโยจิมันคือตัวละครไม่มีใครเลวอ่ะมันเป็นตัวละครน่ารักหมดอ่ะแบบมันเป็นหนังแบบนั้นอ่ะใจดีพุ่มกับใจดีแต่ก็อยากดูนะอยากดูมากอยากดูซากุระเล่นคิดถึงนี่จะสงสารเธอตอนเธออยู่ในโทล่าเธอก็ต้องรับใช้พี่ชายโถแต่งงาน แต่งงานจนป่านนี้ยังต้องรับใช้สามีมันมีฉากดีๆมันมีฉากดีๆอันนี้ที่บอกว่าชอบการแสดงเพราะมันมีฉากดีๆที่มันไม่มีบทพูดเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยแต่เราเห็นจากบทมันแล้วก็อาการของตัวละครอะไรเงี้ยผมมันทำดีไปอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นหนังโดยตรงหรือเป็นนิยายอ่ะเป็นหนังโดยตรงอ่ะไม่รู้ไม่ทราบเลยครับพี่ข้อมูลน้อยมากครับที่มี Only cat knows Only the cat knows ซึ่งไม่รู้มัน knows อะไรด้วยนะครับว่าชื่อเรื่องผิดมีแมวเท่านั้นที่รู้โอ้นี่มัน IMDB ไม่มีข้อมูลเลยไม่มีอะไรให้เลยชื่อผู้เขียนบทก็ไม่มีไม่มีเมียผู้กำกับนักแสดงยังไม่มีเดี๋ยวเข้าไปเติมนะนี่ไงมีคนให้คะแนนอยู่กี่คนมี16 ผมชอบตรงที่มันแบบคือมันโอ้โหมันอยู่กันมาแบบ40-50ปีอะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่มันไม่เคยคุยกันอ่ะมีเรื่องสำคัญที่ไม่เคยคุยกันอ่ะเออพอมันคุยกันแล้วมันดีจังเลยตรงนั้นอ่ะมันพอดแบบทางที่ชอบเออคือเครื่องปรุงมันมาแบบไม่ใช่องค์ประกอบส่วนประกอบของอาหารจานนี้ของชอบเหรอของชอบทั้งนั้นอ่ะพี่ของชอบทั้งนั้นเลยอ่ะแม่นิดหน่อยๆนิดหน่อยแต่ว่าผมก็อยู่ในฝั่งชอบนะถามว่าชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ได้เดินมาบอกไม่ถึงเบอร์ประทับใจผมไม่ได้เดินมาบอกว่านี่มันคือสุดยอดภาพยนตร์คุณห้ามพลาดดูก็ร้องไห้นะดูก็ร้องไห้ดูร้องไห้ง่ายก็ไม่รู้นะไม่หรอกทางแบบนี้เราแพ้อาจจะร้องไห้ง่ายกันเมื่อวานนั่งใส่เสื้อกล้ามดู
ดูโบฮีเมียนอยู่บ้านยังร้องไห้อยู่เลยใส่สก้ามเลยใส่เหมยเฟดดี้เลยตอนรู้ตัวก้ามขาวเหมือนกันคือไม่ได้บอกว่าใส่เสื้อกล้ามเขาจะดูด้วยใช่ไหมไม่ใช่ใส่เสื้อกล้ามแล้วเออแล้วก็ไปเปิดเจอเมื่อวานมันพรีเมียร์ในทีวีวันแรกไงโบฮีเมียนโอ้ยดูยังร้องไห้อยู่เลยทำไมเราร้องไห้วะอะไรเงี้ยจนกว่าเราปาดน้ำตาปาดน้ำตาพร้อมกับคนดูในเวมบรีเลยหัวใจอาจจะเป็นแบบนั้นอันนั้นคือ only the cat knows ผมว่าน่ารักดีหนังเกือบดีดูได้อยู่ในเกณฑ์ดูได้ก็น่าจะไม่รู้สึกเสียดายอะไรจากดีเฮาที่เดียวเหรอสกาล่ามีแต่รอบเดียวแล้วก็เวลาสู้เขาไม่ได้เขาดีกว่าหนังคนแก่นะดูคนแก่เพื่อไม่ได้ดูคนแก่เพื่อคนแก่นะอันนั้นยังเดอะวายฟ์อย่างเงี้ยมันดูคนแก่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราอ่ะอันนี้มันยังดูแบบได้ใช้ได้ใช้กับชีวิตได้ก็ขอแนะนำเนี่ยคุณป้าซากุระเนี่ยคนนี้สุดยอดฝีมือคนหนึ่งคู่บุญโยจิยามาดะโอ้แล้วก็ในหนังโทราซังโทราซังไอ้เยลโล่แฮงกชีฟเล่นหลายเรื่องไอ้อะไรที่เลี้ยงม้าผมไม่ได้สนิทกับป้าคนนี้ผมไม่ได้สนิทเท่าไหร่พี่โตสนิทไปหลายเรื่องเยี่ยมอนุสาวรีย์มาแล้วผมไปเยี่ยมอนุสาวรีย์คุณป้าเข้ามาแล้วแต่คุณป้าหล่อนสาวน่ารักน่ารักเป็นอนุสาวรีย์ที่คุณป้ามายืนส่งโทรสั่งไม่คุณป้าในหนังคุณป้าสาวๆในหนังน่ารักเอาเป็นอีกคนเล่นเหรออยากดูอยากไอ้ลุงคนนี้ตอนหนุ่มๆมันชื่อที่เขาเรียกกันในแบบที่ทำงานของคุณป้าคือคุณ 7:25 เป็นคนตรงเวลาเป็นคนแบบนั้นคุณป้าทำงานอยู่ที่แบบร้านค้าที่สถานีรถไฟเจอกัน 7:45 หมอนี้ต้องมามีเรื่องแบบนี้มันดูมันมีมุมน่ารักอะไรอย่างงี้นะมันมีพี่แล้วมันเป็นแบบโรแมนติกโบราณคือแบบเอามาเล่านิดนึงก็ได้แบบไอ้คุณ7โมเสก25เนี่ยแต่งงานกับคุณป้าเนี่ยเพราะว่ามันไปดูตัวเป็นพิธีแบบที่ดูตัวก็ผู้หญิงไม่มีแฟนก็ไปดูตัวกันอะไรเงี้ยแต่ไอ้7:25เนี่ยไอ้ลุงเนี่ยมันตั้งใจว่ามันไม่ดูรูปด้วยซ้ำว่าใครอยู่ในแฟ้มนั่นคือใครมันไม่สนใจมันตั้งใจว่าดูตัวครั้งแรกแต่งงานเลยคุณป้าเลยถามมันตลอดนั่นเลยสงสัยเหมือนกันคิดว่ามันเพราะมันถามว่าคุณคิดยังไงคะผมตั้งใจเจอใครคนแรกผมแต่งเลย อย่างนั้นนะมันก็เลยต้องเป็นนะเป็นโพรงอยู่อ๋อมาจากมังงะฮะเป็นมังงะมีการ์ตูนเป็นการ์ตูนผ่านไปต่อไปโซลาริส8นาทีไหวไหมโซลาริสนะ ไหวไหมเนี่ย หนังยาว2:40 จะเล่า8นาทีเลยพูดถึงพุ่มกลับก่อนก็ได้อังเดทาคอฟสกี้ก็เป็นหนึ่งในโอ้โหมหาเทพของภูมิกับรัสเซียผมจำดูก็น่าจะดูไม่จบอ่ะหนังของคุณดังเดทาทาคอฟสกี้นี่ผมไม่เคยดูในโรงถ้าเราดูก็จะเป็นดูเป็น DVD หรือเป็นวิดีโอที่มันค่อนข้างมีความช้ามีความเนิบหน้าความสวยงามอะไรใช่ไหมฮะคือเป็นภูมิกับที่แบบเขาบอกว่าตั้งแต่เซอร์กายเอเซนสไตน์ในรัสเซียเนี่ยก็มีคุณทาคอฟสกี้เนี่ยที่แบบแล้วก็ทำหนังไม่เยอะใช่ใช่ทำไม่ถึง10เรื่องนะหนังยาวไม่ถึง10เรื่องแล้วก็แก่เสียชีวิตเร็วเรื่องโซลาริสนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นหนังที่คนตะวันตกจะได้ดูเยอะกว่าหนังเรื่องอื่นของคุณทำ12 เรื่องอ๋อ12เรื่องอ่ะเพราะว่าเป็นหนังที่ได้รางวัลที่คานส์ด้วยโซลาริสพี่จ้อยเคยดูไหมหนังอาร์ทอคอฟสกี้ผมเคยดู The Sacrifice ดูที่อาริยองแล้วก็
โอเป็นหนังที่คือก่อนหน้านะเคยได้ยินคำล่ำลือเกี่ยวกับทาคอฟสกี้ว่าเขายกย่องกันมากในแง่ของคือเหมือนแกทำหนังที่แบบทำให้มันดูเป็นงานอาร์ตจริงๆอ่ะเป็นงานอาร์ตแล้วก็มันหลุดพ้นจากไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ความคุ้นเคยในแง่ขนบการเล่าเรื่องวิธีการต่างๆแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในหนังไงเขาใช้มักจะได้ยินบ่อยว่ามันโพเอติกมากมันกวีมากมันมีลีลาแบบกวีแบบแล้วก็ดูเหมือนแบบว่ามันขมวดเอาไองานศิลปะทุกแขนงทั้งจิตกรรมอะไรมันอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะซึ่งพอไปดู The Sacrifice แล้วผมก็ว่าโอ้มันจริงเพราะว่าเพลงในหนังอะไรเขาก็ใช้แบบสกอร์ซึ่งแบบสกอร์เซซีซึ่งประทับใจมากและไองานภาพแต่ภาพนี่ดีไซน์ภาพคือโอ้คนอะไรมันคิดอะไรได้ขนาดนั้นนะแล้วก็ฉากธรรมดาเลยฉากแบบว่าไฟไหม้บ้านอะไรเงี้ยแต่มันถ่ายออกมาแล้วว่าโอ้โหมันสวยอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างไอการตัดต่อภาพการเคลื่อนกล้องอะไรทุกอย่างแบบโอ้มันวิจิตรบรรจงมากแล้วว่าแล้วมันก็พิสดารแล้วก็ที่สำคัญคือดูไม่รู้เรื่องคือว่ามีอิทธิพลจากพุ่มกับรุ่นต่อมาเยอะมากเยอะมากฮานาเก้นี่ก็น่าจะมีอิทธิพลจากทาคอฟสกี้อยู่นะมีนะแล้วก็เป็นคนที่แบบคล้ายๆมันส่งอิทธิพลแบบพุ่มกับรุ่นหลังทั่วโลกแต่ว่าก็ไม่มีใครรับอิทธิพลแบบที่ทาคอฟสกี้ทำแบบมา 100% ทุกคนก็จะหยิบยืมเอามาใช้เอานู่นนิดนี่หน่อยเอาวิธีตรงช็อตนั่นช็อตนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสฟังเพลงมันมีวงที่เล่นเอาเพลงของหนังคุณอังเดรย์ทาคอฟสกี้มาเล่นชื่อวงทาคอฟสกี้คอร์เตตไปเล่นเป็นแจ๊สนะแล้วก็แบบเพลงมันเพราะมากใช่ไหมแล้วก็เลยเข้าไปเซิร์ชดูเนี่ยก็ไปเจอคลิปเป็นคลิปจากภาพยนตร์ของคุณทาคอฟสกี้ในเรื่องนอสตอลเจียมันมหัศจรรย์มากอันนี้ก็ได้ดูมันมหัศจรรย์มากคือผมตกใจมากคือเป็นภาพที่แบบคือในคลิปอันนี้ของ YouTube ไม่ยาวมากนะเขาก็ตัดซีนนี้มาแล้วก็ลงเพลงคลาสสิกลงไปอ่ะแล้วก็มันก็เป็นซีนแบบที่เหมือนพี่จ้อยบอกเป็นแค่แบบเคลื่อนกล้องธรรมดาแล้วมันมีตอนจบของซีนที่แบบโอ้โหมันทำยังไงวะคือมันเล่าไม่ได้อะเดี๋ยวจะลงโพสต์ให้ดูก็ได้คือมันเป็นซีนง่ายๆแต่มันก็เคลื่อนกล้องยาวๆแล้วก็ผ่านบรรยากาศยามเช้าของเห็นคนเห็นหมาเห็นอะไรไปจบที่บ้านอ่ะโหแล้วมันแบบมันมีอะไรไม่รู้อยู่ในคลิปอันนั้นน่ะในภาพทั้งหมดที่ไอ้เนี้ยที่พี่โตบอกเนี่ยคล้ายกับ The Sacrifice อยู่ฉากนึงคือมันเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็แบบว่าพ่อกับลูกเดินมาด้วยกันแล้วก็มีชาวบ้านเดินสวนแล้วมันก็สวนแล้วเดินทางมันก็โคตรเที่ยวไปแล้วมันก็เดินสวนแล้วก็ทักทายกันนิดหน่อยแค่นี้แต่ว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์ที่เขาใช้คำว่าเป็นบทกวีแต่แล้วผมก็แบบมันฟังดูนามธรรมมากเลยนะแต่จริงๆพอเราดูผมก็ไม่รู้มันมาสัมผัสความรู้สึกอันนั้นได้จริงๆว่าเออก็เลยรู้สึกว่าอยากจะดูหนังเขามาแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสดูแล้วก็รู้ว่าหนังแบบนี้มันต้องดูในโรงจริงอ่ะเพราะมันแบบมันคงเหนื่อยงามอะไรเงี้ยนะก็รอโอกาสว่าพอดีได้ไปดูโซลาริสปีแล้วบ้านเราได้ดูโซลาริสแวบหนึ่งในเรียวจิสกาโมโต้พอมีพูดถึงทาคอฟสกี้ก็น่าจะชอบอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคลิปบางซีนจากไอ้เรื่องโซลาริสมาให้ดูแต่ว่าไอ้โดยหลักๆคือรวมๆคือคนเนี้ยเขายกย่องกันที่ยกย่องกันมากคือมันเหมือนพาหนังไปอีกระดับหนึ่งอ่ะจากที่พอมีการคิดค้นหนังมาแล้วก็มีการทำหนังเนี่ยมันคล้ายๆมันเพดานบินมันไปอยู่ตรงมันคือเสือป่าของการเล่าเรื่องแต่นี่ทาคอฟสกี้มันพาหลุดพ้นจากไอ้เรื่องของการเล่าเรื่องเลยแต่ทำให้มันดูเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มันเขาเรียกอะไรมันแสดงไอ้ความเป็นไฟอาร์ตอีกแบบนึงเป็นภาพยนตร์เพื่อศิลปะโดยแท้โดยแท้แล้วหนังของฉันไอ้เรื่องดูไม่เข้าใจดูยากหรือไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเพราะไอ้ Sacrifice เนี่ยหลังจากที่ผมดูที่อารยองแล้วตอนผมว่าอ๋อเราอ่านซับไม่เข้าใจแล้วผมก็ไปเจอ DVD ที่มีซับไทยที่ Lido ที่ขายอยู่พอมาดูซับไทยก็ไม่ต่างไอ้ระดับความเข้าใจเท่าเดิมเลยผมน่าจะดู Solaris เนี่ยแต่ก็หนักหนาสาหัสแต่มันก็มีความมหัศจรรย์ใช่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 เพราะผมเคยดู
อันนี้ไม่ดูทั้งเรื่องดูไอ้เรื่องสตอกเกอร์แล้วมันมีซีนหนึ่งเป็นแบบหิมะตกแล้วถ่ายเป็นขาวดำแล้วมันก็มีเป็นไดเหมือนแบบโบราณสถานแล้วมีคนมายืนแบบมากลุ่มหนึ่งมาคล้ายๆมาสุมมากองรวมกันผมดูสตอกเกอร์สตอกเกอร์คืออันนี้ใช่ไหมเออแล้วมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้วะมีการจัดวางอะไรที่แบบแล้วมันดูไอ้ภาพแบบเนี้ยมันดูเป็นแบบคล้ายๆงานศิลปะแบบแอสแทกอะไรขึ้นมาสตอกเกอร์ทำจากหนังสือตามนิยายเป็นชื่อคนใช่ไหมแต่งานเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรประสบความสำเร็จในแง่ได้รับการยกย่องทุกเรื่องทำไม่เยอะแต่ว่ามีทุกเรื่องแล้วก็แกก็เคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง The Sculpture in Time ก็เป็นหนังสือเกี่ยวศิลปะภาพยนตร์ที่แบบก็คลาสสิกเล่มหนึ่งก็ได้รับการยกย่องแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่แบบตำราคันที่คนสนใจเรื่องภาพยนตร์ต้องอ่านในโซลาริสก็มีแบบช่วงแรกๆของภาพยนตร์นะตอนที่ยังไม่ได้ไปอวกาศนะที่จะมาถ่ายแบบตัวคุณพระเอกเนี่ยเดินอยู่ในธรรมชาติมันก็มีอารมณ์แบบนั้นอะคือแบบไม่รู้มันทำไง แต่มันอ้อยอิงนะ ถ่ายน้ำที่มีหญ้าไหวอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยบอกว่าอย่างแต่คือถ้าพูดอย่างลีลานะมีลีลาบางอย่างพูดง่ายๆมันเป็นประสบการณ์แบบที่พิเศษมากอะในการดูหนังทางคอฟฟี่เราไม่เคยเจอหนังแบบนี้ไอดูหนังที่มันให้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าของใครเลยนะไอ้ดีกว่าไม่ดีกว่าเราพูดไม่ได้แต่ไอ้เหมือนแบบเนี้ยไม่มีใครทำเฉพาะตัวพิเศษมากนอสตัลเจียมากเรื่องที่บอกได้ดูคลิปเนี่ยคือเรื่องนี้โอ้โหมหัศจรรย์เนี่ยเกินไว้ก่อนมหัศจรรย์นะจะไม่เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาโซลาริสนี่เราเกินใช่ไหมเดี๋ยวนี้ร้ายอยู่เกินพอดีด้วยเวลาเกินนี้กล่อมสารพัดเลยแต่ไปแต่มาแต่พูดหนังจริงได้นาทีนึงจะให้พูดอะไรเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะมาฟังโซลาริสเดี๋ยวเขาเสื้อน้ำพักสักครู่ฮะ MJ I am Spider-Man No หนังหน้าแมวยอดนี่คือทาคอฟสกี้โปรเจกต์ไอ้ควอเต็ดนะฮะที่พี่ยักษ์บอกไว้เมื่อสักครู่ออกกับ ECM มือเป็นโนเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแล้วก็มีสมาชิกก็ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสหมดนะเนาะเพราะมากแฟนตาเซียกับนุยบลองนะเป็นชื่ออัลบั้มด้วยอ่ะเราฟังเรื่องหนังทาคอฟสกี้ครับผมโซลาริสนี่ก็เป็นหนังไซไฟนี่หัวอย่างน่าตื่นเต้นครับออกหลัง2001นิดหน่อยของครูบิกถ้าครูบิกเป็นไซไฟของอเมริกานี่ก็คงเป็นไซไฟของรัสเซียซึ่งคาคอฟสกี้ตอนดู2001ก็บอกมันสเตอร์ไลน์ทูสเตอร์ไลน์คืออะไรแค่คำว่าทูหมดจดเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนกันนะทูสเตอร์ไลน์นี่เขาจะทำเกี่ยวกับมนุษย์อะไรเงี้ยหลังมันเริ่มต้นด้วยแบบฉากที่เล่าไปแล้วเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วว่าเป็นคุณคริสเควินเนี่ยคือตัวพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เดินชมธรรมชาติในโลกอนาคตนะไปโลกอนาคตแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติชนบทอะไรเงี้ยเดินอ้อยอิงดูต้นไม้ดูสายน้ำในสายน้ำก็จะมีหญ้าที่ไหวกับไหวทั้งนอนอ่ะดุดๆๆๆไหวอย่างเงี้ยแล้วก็เดินอยู่ในท้องทุ่งนานมากครับ ก่อนที่จะกลับไปที่บ้านก็คือเป็นบ้านของคุณพ่อแกก็คือวันนี้เป็นผมถึงมาตอนหลังอ๋อนี่ผมก็ตีความเองว่าครับที่เขามาเดินชื่นชมธรรมชาติเนี่ยเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเดินทางไปที่โซลาริสซึ่งเป็นชื่อดาวก็คงมาชื่นชมความงามของโลกเห็นฝนตกเห็นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ก็มาที่บ้านก็คือโซลาริสเนี่ยเป็นชื่อของดาวดวงหนึ่งซึ่งมีสถานีอวกาศของรัสเซียไปทำการทดลองอยู่บนนั้นแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นบนสถานีอวกาศนั้นทางรัฐบาลรัสเซียก็เลยจะส่งคุณคริสเควินเนี่ยไปป
ประเมินดูครับไปประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานีอวกาศเนี่ยว่าโครงการนี้มันควรจะอยู่ต่อหรือไม่อืมคือถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถจะยับยั้งโครงการนี้ได้เลยอะไรเงี้ยพอแกเข้ามาในบ้านเนี่ยแกก็มาเจอนักบินอวกาศจริงตอนนี้แก่แล้วครับเป็นนักบินอวกาศซึ่งเคยทำงานอยู่บนยานนั้นน่ะไปอยู่ร่วมโครงการนะในสมัยก่อนแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยที่เขาเป็นนักบินว่าตัวดาวดวงนี้มันมีอะไรแปลกๆจริงไอ้ดาวแปลกๆนี่จริงๆเขาเป็นนักบินอะไรเงี้ยและในภารกิจนั้นของเขาเนี่ยเขาก็จะเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลจริงอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าโดยการฉายเป็นภาพยนตร์ซึ่งเหมือนคุณนักบินคนนั้นในสมัยนั้นเนี่ยต้องมาให้การต่อคณะกรรมการเพื่อที่จะบอกว่าไอ้โครงการนี้มันควรทำต่อหรือไม่ไอ้สิ่งที่เขาเห็นมาเนี่ยคือมันมีความแปลกประหลาดจริงอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะพยายามบอกว่าโครงการนี้มันควรจะมีอยู่ต่อไปนะมันไม่ควรจะไปทำลายทิ้งหรอกมันมีประโยชน์นะไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นจริงๆถึงแม้ว่าในวันนั้นเนี่ยทุกๆคนจะบอกว่ามันเป็นประสาทหลอนเกิดจากประสาทหลอนแล้วทำให้เราเห็นภาพหลอนขึ้นมาก็ตามอะไรเงี้ยนี่ก็รับฟังไว้แล้วก็ออกเดินทางไปฉากการเดินทางไปในอวกาศเขานี่ก็คือเป็นหน้าแล้วหมุนๆ อวกาศเป็นหน้าแล้วหมุนนี่ถึงแล้ว ผมชอบมากเจ๋งเว้ย ก็มาถึงยานพอเขาขึ้นมาถึงสถานีเนี่ยคือบอกสถานีเนี้ยคือในวันนี้เนี่ยมันแบบมันผ่านการเวลามานานมากแล้วตอนมันผ่านยุครุ่งเรืองมาแล้วครับคือตอนแรกนี่มีคนอยู่80กว่าคนแต่วันนี้มันเหลืออยู่3เขาก็แนะนำผมจำไม่ได้แล้วว่ามีนักอะไรบ้างมีนักฟิสิกส์นักชีววิทยาอะไรอย่างงี้มั้งนะอยู่3คนแล้วมีคนนึงเนี่ยซึ่งคุณพระเอกเนี่ยเขารู้จักมาคุ้นด้วยแต่พอขึ้นมาถึงสถานีเนี่ยเขาก็เจอคนที่เหลืออยู่ครับปรากฏว่าเหลืออยู่แค่2ไม่อยู่แล้ว1คือคนที่รู้จักแล้วคนที่รู้จักเนี่ยก็ฉายอัดภาพไว้เป็นพูดกับคุณคริสไว้ทิ้งไว้ในห้องเขาก็เดินดูตามห้องก็จะมีเนี้ยแปะไว้ถึงคริสอันนี้ก็เปิดมาเป็นภาพไปคนที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยพูดว่าที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรเนี่ยนะก็มันก็จะเห็นอย่างนั้นแหละนะแหละคือพูดเหมือนแบบเฮ้ยไอ้บนสถานีอวกาศเนี่ยมันมีอะไรอยู่สักอย่างเว้ยเฮ้ยที่มันดูแปลกๆจริงๆด้วยแล้วทุกคนที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็ดูไม่น่าไว้วางใจอ่ะคนนึงก็แบบปิดตัวอยู่ในห้องคุณคริสเดินไปหาก็ไม่ให้เข้าไปหาอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่เดินไปเดินมาเขาจะเห็นแบบมันอยู่แค่สองนี่แต่มีใครไม่รู้คนหนึ่งเดินไปเดินมาด้วยวินาทีนั้นเองโซลาริสมันหนังผีหรือเปล่าวะ สำหรับผมคือเฮ้ยนี่มันหนังผีวะเนี่ยทาคอฟสกี้บทกวี เอาแล้วไงผีในสถานีอวกาศแล้ววะอะไรเงี้ยคือจะเห็นแบบคือเขาจะเห็นคนอื่นนะที่แบบปรากฏตัวอยู่ในสถานีนี้อะไรเงี้ยก็ต้องทำการสืบค้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อมันก็มีคนหนึ่งบอกว่ามันเกิดเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าตอนเราทำการทดลองนี่แหละเรายิงระเบิดคือดาวโซลาริสเนี่ยเป็นดาวน้ำเป็นมหาสมุทรเป็นพื้นน้ำแล้วเวลาถ่ายมาสมุทรเนี่ยก็จะเป็นไม่รู้ถ่ายน้ำที่ไหนมาคือดูน้ำมันแบบวิธีการกระเพื่อมไหวของน้ำมันดูไม่น่าไว้วางใจอ่ะดูเหมือนแบบไม่ได้เหมือนคลื่นบนโลกอ่ะผมไม่รู้ว่าทำไงตรงเนี้ยแปลกดีพี่ยักษ์ดูอะไรก็ไม่ไว้ใจอ่ะหรือเพราะไอ้มิสซอมเมอร์มันยังค้างอยู่ไม่รู้เพราะตัวเองหรอระแวงใช่ไหมเป็นคนแบบนั้นน้ำมันดูไม่ไว้ใจจ่องมันแบบกระเพื่อมแล้วนี่ก็บอกว่าตอนเราทำงานทดลองนะเรายิงระเบิดอะไรลงไปไม่รู้ดาวมาเลยตอบแทนเรา มาสมุทรมันมีชีวิต มันก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อแบบคล้ายๆจะต่อคล้ายๆก็ใช้คำว่าต่อสู้ก็ไม่ได้อะเป็นการคุยด้วยวิธีนี้ของดาวนี้อะไรเงี้ยไอ้ภาพหลอนต่างๆที่เห็นเนี่ยการสื่อสารมันการสื่อสารมันจะดึงในตัวเราออกมาเพื่อทำการทดสอบเราคืนมั้งหรืออะไรเงี้ยสักพักนึงพระเอกเราก็เจอผมไม่เล่าดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะมีฉายอีกรอบนึงกลัวจะสปอยว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏมีอะไรสิ่งเนี้ยมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาเว้ยปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าต่อตาพี่เขาเลยอ่ะแล้วพี่เขาก็แบบไอ้ตรงนี้เจ๋งผมชอบตรงนี้อย่างนึงคือไอ้ตัวสิ่งไอ้เขาเรียกว่าเกสอ่ะแขกรับเชิญหรือเปล่าไม่รู้เลยนะผมว่าไม่ได้รับเชิญอ่ะเขาเรียกว่าสิ่งว่าเรียกสิ่งที่ปรากฏตัวในสถานีที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกส
คือในหนังทั่วไปเนี่ยพอเราดูไปถึงตรงนึงเราจะไม่รู้ว่าไอ้เกสเนี่ยคือเขาจะเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมแต่คนหนังคาคอฟสกี้เนี่ยเกสเขารู้ตัวเขารู้ตัวเขาไม่ใช่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบสามารถพูดคุยกับเราแบบมีเหตุผลได้อะในสิ่งที่เขาเป็นซึ่งผมแบบว่าตรงนี้มันให้ความรู้สึกที่แปลกประหลาดมากคือเขาจะพูดจาขึ้นมาแล้วเหมือนว่าเขาก็รู้ว่าเขาไม่ใช่อันนั้นคนนั้นคนนั้นก็นั่งแล้วแล้วเขาเป็นใครเหรออะไรเงี้ยคือมันถึงจากตรงนี้ไปมันไม่ใช่หนังผีแล้วฮะมันกลายเป็นหนังจิตวิทยาที่โหเต็มไปด้วยบทสนทนาที่คุยกันถึงความหมายของชีวิตเราคือใครเหรอหรืออะไรเงี้ยและในสิ่งที่คุณคริสเขาต้องประสบพบเจอกับไอ้ตัวเกสตัวเนี้ยมันทำให้เขาแบบกลับไปอยู่ในเขาเรียกอะไรปัญหาชีวิตที่เขาเคยเกิดขึ้นในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมันเหมือนที่ปัญหาที่เขาซุกซ่อนเอาไว้หรือไม่ได้ซุกซ่อนมันผ่านไปแล้วมันยังไม่ผ่านไปอ่ะพอมาอยู่บนโซลาริสเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเคยทำอยู่ในใจมันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแล้วมันก็มาคุยกับเขาคือพอตรงนี้มันโคตรเจ๋งเลยคือเหมือนเราหนีอดีตอะแต่อยู่อดีตมันมาอยู่ในนี้แล้วมันหนีไม่ได้อะคือมันหนีไปไหนไม่ได้อะและที่สำคัญอย่างที่เขาบอกคืออดีตของทาคอฟสกี้เนี่ยอดีตเขารู้ตัวด้วยว่าเขาไม่ใช่อดีตอะแต่เขาเป็นใครก็ไม่รู้อะแต่เขาพยายามที่จะเรียนรู้อะเขาค่อยพยายามพูดคุยกับพี่อะแล้วมันก็แบบค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะโอ้โหไอ้ตรงนี้เนี่ยเจ๋งแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยบทสนทนานยืดยาวแล้วบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคือมันดูทูไปอย่างหนึ่งมันเป็นละครเวทีได้เลยเรื่องเนี้ยคือด้วยความที่ฉากมันจำกัดตัวละครจำกัดหรืออะไรเงี้ยมันก็เต็มไปด้วยบทสนทนานยืดยาวแล้วก็เจ๋งบ้างเราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ตรงที่เราจับใจความได้นี่ก็คืออันนี้ผมก็มาคิดต่อเองก็เจอคนฟังดูหนังเสร็จก็เดินมาเจอคนฟังสวัสดีครับพี่ฟังหนังหน้าแมวครับรู้ไปไงบ้างโอ้เหนื่อยนะพี่เนาะหมอก็บอกว่าดูเรื่องนี้แล้วมันนึกถึงอันนี้คือแบบว่าในศาสนาคริสต์จะมีสิ่งหนึ่งอ่ะซึ่งแบบเมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วอ่ะจะไปอยู่ในแดนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแดนลงทันเหมือนแบบต้องไปชดใช้บาปอะไรคือต้องไปเจอบาปตัวเราเองในอดีตอะไรเงี้ยนี่คนฟังก็บอกนี่ไม่ได้แค่ตัวละครเจอพี่อันนี้คนดูก็เจอแล้วมันก็ที่อันนี้ที่จับได้อย่างนึงก็ตรงนี้นะและอีกอันนึงก็คือที่ชอบมากคือแบบว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะคือแบบว่าสมมติว่ามีคนบอกว่าไอ้เรื่องเศร้าเรื่องทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่จริงหรอกมันสมมติว่าไอ้เรื่องที่คุณคริสเขาเจอในเรื่องเนี่ยนะทั้งที่ทุกๆคนตัวเขาเองเขารู้ว่ามันไม่จริงไอ้เรื่องในที่เกิดขึ้นกับเขาในสถานีอวกาศเนี่ยแต่เขากลับเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนบางทีเราก็ไม่ได้เดินออกมาจากในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเดินได้แล้วอ่ะคือเราตัดสินใจเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะแต่เมื่อไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงจริงจริงเราก็ยังอยู่กับมันทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่จริงด้วยอ่ะแล้วเราอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือตรงนี้ผมว่ามันมีบรรยากาศอะไรบางอย่างที่แบบสงสัยอันนี้ละมั้งที่คือทาคอฟสกี้ที่แบบที่ความแบบโหเก่งของเขาเพราะมันทำให้มีหลายๆครั้งที่เราดูไปแล้วแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องอดีตเรื่องอะไรมันเรื่องตัวตนของมนุษย์เราคือใครไอ้คนนี้คือใครเหรอในเมื่อมันแบบมันไม่ใช่อะแต่มันก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันตรงนี้ผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าไอ้เรื่องลีลาของบทกวีอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นมั้งเรื่องนี้เพราะมันไม่มีโอกาสมันมีนิดนึงมันมีจังหวะนึงที่เป็นเรื่องสถานีอวกาศกำลังจะเปลี่ยนวงโคจรแล้วก็จะมีสภาวะและน้ำหนักมันก็จะมีสภาวะและน้ำหนักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยคือตรงนั้นความว่าในเรื่องการภาพนะในเรื่องทางภาพต่างๆนานามันก็จะมีจังหวะที่แปลกๆของทางภาพอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมว่าหนักเรื่องคุยเรื่องการตีความชีวิตเรื่องอดีตเรื่องความเศร้าเรื่องบาดแผลที่เก็บเอาไว้อะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วมันก็คุยกันจริงจังคุยกันนานมากคุยกันตลอดทั้งเรื่องแต่ไอ้คุยแบบนี้ก็ลายเทรนอยู่นะเพราะเรื่องอื่นๆก็มีแล้วจับใบบ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ช่วงเนี่ยถึงท้ายก็จะเป็นเรื่องการคุยทำความเข้าใจกับเกสเนี่ยว่ามันคืออะไรแล้วเราคืออะไรมันเขาคือใครเราคือใครอะไรเงี้ยเต็มไปด้วยฉากคนนี้แล้วก่อนที่นำไปสู่ฉากจบซึ่งแบบกวีหรือยังล่ะฮะกวีหรือยังตรงนั้นกวีมากฉากจบเป็นนี่โหคือเลยอ่ะเป็นแบบ
เออเล่าไม่ได้แต่มันนำมาสู่ฉากจบอันหนึ่งซึ่งเขาถ่ายอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆซูมออกไปเรื่อยๆอ่ะจนเราเห็นว่าอะไรมันคืออะไรแล้วก็แบบโอ้สุดยอดรวมๆว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบแปลกจริงๆฮะเป็นงานประสบการณ์ที่แปลกจริงๆที่ได้ชมในโรงภาพยนตร์แล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมตอนก่อนถึงดูไม่จบอะไรเงี้ยมันคงมีความเชื่องช้าจริงในช่วงแรกหรือตอนคุยต่างๆนานามันคงจับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนคงมีแต่ซับอังกฤษมั้งไม่แน่ใจแต่พอมาดูวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นรสชาติที่แบบโอ้ไม่เคยหนังสือก็คงยากอย่างยิ่งแล้วเนาะเออทำจากหนังสือตัวนิยายเองก็คงยากอยู่แล้วซึ่งตัวผู้เขียนเองก็ไม่ค่อยพอใจทาคอฟสกี้ที่ทำออกมาแบบนี้เหมือนทำหลายครั้งด้วยนะโซลาริสเนี่ย3ครั้ง มีเป็นทีวีด้วยมีหนังปี68ด้วยมีหนังใหญ่แล้วก็มีทีวีแล้วก็มีคุณทาคอฟสกี้มาทำปี72เหมือนเนี่ยเขาก็มาตีความของเขาเองต่อเนี่ยเหมือนเขาเอาจับเรื่องเหตุการณ์ในสถานีอวกาศที่เกิดแบบนี้ขึ้นมั้งแล้วทาคอฟสกี้ก็มาตีความในเรื่องนี้ต่อเข้าไปให้กลายเป็นเรื่องชีวิตของตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนสถานีอวกาศอันนี้อะไรอย่างเงี้ยด็อกเตอร์คริสเควินหรือมันมีฉากที่แบบเออก็ไม่เคยดูแล้วไม่รู้เราจะคิดยังไงกับหนังดีคือเช่นเป็นที่เล่าให้ฟังตอนต้นว่านักบินคนนั้นน่ะเขามาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์สมัยเขาตอนหนุ่มๆที่เขาไปเจอมาใช่ไหมครับแล้วฉากกลับเนี่ยก็คือเขาขับรถกลับบ้านก็เป็นฉากรถเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งตอนแรกๆเป็นถนนชนบทใช่ไหมรถก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็แต่เสียงรถวิ่งมันไม่ได้เสียงรถวิ่งอ่ะมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้ซึ่งแบบเหมือนนอยส์อ่ะเหมือนเมืองอ่ะแล้วระหว่างที่วิ่งไปเรื่อยๆเขาเห็นเมืองค่อยๆเป็นเมืองใช่ไหมแต่พอไปถึงว่ามันกลายเป็นเมืองแบบที่มีภาษาญี่ปุ่นเน็ตฟลิกซ์เนี่ยแต่เสียงก็ยังแบบเสียงมันน้อยซะมากอ่ะผมไม่รู้นะมันนานมากอ่ะคือแบบว่าเออแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยละมั้งที่แบบมีความเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่าคนลองสักครั้งในชีวิตอ่ะในการชมภาพยนตร์นี่มีประสบการณ์แบบนี้มันให้อะไรที่แบบเออชวนคิดหลายอย่างสุดยอดพุ่มกับคนหนึ่งอะเนาะแล้วก็อยากดูเรื่องอื่นๆที่ในโรงนะต้องในโรงถ้าดูที่บ้านไม่รอดเลยยากมันหลับอะอันนี้ก็มีหลายครั้งเกือบร่วมกันต้องแบบสุดกายขึ้นมาแต่เรื่องนี้ยาวด้วยใช่ไหมสองชั่วโมง40 นาทีเกือบ3 ชั่วโมงเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งนะวันเสาร์หน้ามั้ง31ที่เซ็นทรัลเวิลด์Solaris เทียบเคียงกับ2001ก็เป็นไงโอ้โหพยายามคิดเหมือนกันได้คำตอบว่ามันถูกพูดคู่กันนะสองเรื่องนี้คือสำหรับผมที่บอกว่าที่ทาคอฟสกี้ก็บอกว่า2001มัน two star line ผมก็ไม่คิดแบบนั้นนะผมว่า2001ก็มีเรื่องจิตใจเรื่องมนุษยชาติเรื่องเหมือนกับพูดคนละเรื่องกันเหมือนกันน่ะแต่ผมว่ามันพูดคนละวิธีแต่วิธีกำกับของทาคอฟสกี้นี่น่าสนใจหล่อด้วยอ่ะที่สำคัญถึงเนื้อถึงตัวมากโหแล้วผู้หญิงทุกคนในเรื่องนี้สวยหมดเลยเลือกมาแล้วครับพี่ต้องเห็นภาพเพราะกำกับเนี่ยเดี๋ยวดูนักแสดงเล่นยังไงต้องท่าเล่นอย่างนี้นะต้องท่าต้องเป๊ะเป็นกวีท่าต้องเป๊ะสวยจริงๆว่าภาพสวยมาตกใจเลยต้องรับตรงนี้คุณต้องแอนอย่างนี้นะคะน้องไอ้นวดไอ้นวดคือสวยมากอ่ะคนที่เล่นเป็นแม่อะไรเงี้ยก็สวยมากเท่อะทาคอฟสกี้อย่างคนเท่ผมมีเพื่อนสุขลาบเนี่ยชื่อจุ๋ยเรียนนิเทศด้วยกันเนี่ยสักประมาณปี3มันก็บอกมันชื่ออังเดรทาคอฟสกี้ทำวันนี้ทำอะไรครับคุณจุ๋ยไม่รู้อย่างเงี้ยมันลงชื่อว่าเป็นอังเดรทาคอฟสกี้ตลอดแล้วโอ้โหเจ๋งว่ะดูหนังรู้เรื่องสักเรื่องไหมเนี่ยไม่มีหนังเรื่องไหนดูง่ายเลยไม่มีนะคนนี้ไม่มีไม่น่าจะนะถ้าที่ได้ดูไม่น่าจะยังพี่ยักษ์พูดถึงโซลาริสผมยังจำอะไรแทบจะไม่ได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีทรงเออมีทรงมีทรงแต่นี่คือหนังที่เขาชอบน้อยที่สุดนะทาคอฟสกี้บอกเขาชอบหนังเรื่องนี้น้อยที่สุดในหนังทุกเรื่องของเขาก็คงไม่มีโอกาสโชว์ลีลา
อะไรบางอย่างเฉพาะไอ้คนเขียนไม่ชอบไงแต่อันนี้เมตาสกอร์90นะที่90เนี่ยผมก็มั่นใจว่าดูไม่รู้เรื่องกันไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเทียบคะแนนแบบความนิยมเนี่ยก็ตกลงเพราะ popularity นี่ตกลงเทียบกับหนังที่โจ๊กชอบเมื่อกี้นี้ Radio Not ไม่ได้นั้นพุ่งขึ้นคนละเบอร์กันเอออันนั้นพุ่งขึ้นอันนี้ตกลงคืออาจจะมีความแบบวันเวลาทำร้ายนะไม่แต่หลังจากวันนี้อาจจะขึ้นคะแนนก็จะขึ้นอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะกลับมาคนดูเต็มโรงเลยว่าแต่มันตอนเกสมันแบบก็มันใช่แต่ไม่ใช่นี่เจ๋งมากเลยวิสิเตอร์วิสิเตอร์วิสิเตอร์งบสร้าง1ล้านรูเบิลเงินรัสเซียเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้1ล้านรูเบิลตอนนั้นลองสูงขึ้นหนึ่งยังสนุกกว่าเหรอใช่ใช่เออเนี่ยคิดอยู่เออหนึ่งยังสนุกกว่าในความที่แบบมันมีอะไรที่แบบสนุกอยู่อ่ะอันนี้มันมีจังแต่มันนี่ไม่ใช่แบบว่าสนุกอีกแบบอ่ะไอ้ได้สองตัวหนึ่งแค่ความสนุกนะสองตัวหนึ่งยังสนุกกว่ายังมีเฮามีอะไรเงี้ยอ๋อมันยังมีช่วงท้ายอะไรเงี้ยนะแต่ก็เจ๋งทั้งสองเรื่องผมว่ามันเป็นหนังอวกาศที่แบบคุณพระเอกนี่ผมรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นหน้าอย่างไรแต่ผมไปเปิดดูแล้วผมไม่น่าจะเคยดูงานเขาคล้ายใครป่ะเหมือนเคยเห็นแล้วก็แบบเออเหมือนเคยรู้สึกเหมือนคล้ายใครเหมือนกันเป็นคนลิทัวเนียนักบอลนะเหมือนนักบอลอะไรไม่รู้ซึ่งตอนนั้นก็คือคนรัสเซียแหละใช่ใช่ไหมยูเอสเอสอาร์โหเดินชื่นชมธรรมชาติแบบอยู่นานมากกว่าจะทิ้งโลกนี้ไปได้เนี่ยโอ้ยดูทุ่งหญ้าดูแม่น้ำดูบ้วยหนองคลองบึงฝนตกจะเป็นโพสต์อ่ะฮะจะโพสต์ไปหมดอ่ะเข้าใจว่าไม่เคยดูนะสวัสดีคิดว่าไม่เคยดูก็หนังเขาหลายเรื่องมันจะมีบางโมเมนต์ที่นี่มันภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวอ๋อภาพเคลื่อนไหวดูต้องนานกว่าจะรู้ภาพเคลื่อนไหวเออเพราะฉะนั้นมันนี่ก็หลวงประดิษฐ์คนหนึ่งอะโทษเขาไม่ได้นะเขาโตมาอย่างนั้นพ่อเขาเป็นกวีนี่ไงทาคอฟสกี้เนี่ยพ่อเป็นกวีสีชาวไร่สียูเครนหมดไหมฮะหมดฮะหมดแล้วกี้เห็นข่าวแวบๆอะไรวอลเลย์บอลเราได้รองแชมป์ได้รองแชมป์รองแชมป์เอเชียได้ชมไหมได้ชมเป็นไงได้เป็นไงญี่ปุ่นดีจังเลยอ่ะอยู่20แชมป์โลกญี่ปุ่นโอ้ดีมากนะล็อกมายูวะมาซูอิใช่ไหมมือเซตมาซูอิคนหนึ่งพูดชื่อคนหนึ่งพูดนามสกุลน่ารักตัวเล็กเก่งเก่งมากแบบว่ามีลุ้นโอลิมปิกนะญี่ปุ่นชุดเนี้ยเก่งจริงๆเก่งเกินเด็ก20แล้วเป็นอย่างหนึ่งที่เราเจอวันนี้คือเราไปเที่ยวนี้เราไม่มีแบบอัชรพรคงยศเราเก็บไงเราไม่มีพิมพ์พิชยาไอ้เที่ยวนี้มันเป็นในนี่เราว่าคือการแบบให้ผู้เล่นที่ล้างสนามมาได้ลงยืดเส้นแล้วก็มีบางคนแบบว่าไม่ได้เหมือนกับว่าดาวอย่างเงี้ยเหมือนกับอายุ30กว่าแล้วเพิ่งได้เข้ามาเล่นในทีมก็มีอะไรเงี้ยของไทยอ่ะใช่อ่ะพอถึงตรงนึงเราจะพบว่าแบบการเคลื่อนที่เราสู้ไม่ได้เรื่องความพละกำลังอ่ะความฟิตอะไรเงี้ยคือบางทีรับไปแต่แขนเนี่ยตัวไม่ได้ผมมองว่าเขาเตรียมผู้เล่นสำหรับให้พีคตอนต้นปีดูอาการแล้วแบบเป็นแบบนั้นดูอาการแบบวันเจอเกาหลีก็ดูแบบดูลองผู้เล่นอ่ะกว่านุสราจะได้ลงนี่มันแบบแต่ก็ได้ลองแชมป์เอเชียนะก็แพ้ญี่ปุ่น2ครั้งติดกัน2017แล้วก็นี่คือยังไม่ได้ที่เอาไปตัดสินว่าใครจะไปโอลิมปิกใช่ไหมเพราะมีอีกทีใช่ไหมนั่นเป็นอีกแมตช์นั่นมกราก็วัดกับเกาหลีนั่นแหละไม่ได้มีอะไรคือให้ได้ติด1ใน8คราวนี้ก็พออะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ทำแค่นั้นแหละมันคือการซ้อมญี่ปุ่นก็แพ้จีนมารอบแรกไอ้รอบ2เนาะเออแล้วก็เลยแบบเรามาชนะจีนเออเรามาชนะจีนแล้วเขาไม่ชิตัดเชือกนั้นเราชนะจีนญี่ปุ่นชนะเกาหลีเราแพ้เกาหลีมันเป็นการแบบผมก็เข้าใจว่าทุกทีไม่มีใครซีเรียสอ่ะมันคือการลองผู้เล่นอย่างนั้นแต่
ญี่ปุ่นทีนี้น่าสนใจมากสนใจสนใจเด็ก20เล่นโอ้โหเหนียวเร็วน่ารักแล้วก็หลากหลายจับยากน่ารักน่ารักเนี่ยเขาเข้าประเด็นเนี่ยเข้าประเด็นมาสุอิมายุวะมาสุอิน่ารักมากเบอร์อะไรนะเบอร์7พี่โอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปเสิร์ชแต่ตำแหน่ง4ก็ดีตำแหน่งตัวเซตนี่มันเป็นตำแหน่งสำคัญพี่ถ้าเลือกน่ารักได้ก็เลือกน่ารักกันทุกคนฮะมาสุอิแต่เหมือนเราได้นักวันนักกีฬายอดเยี่ยมของแมตช์นี้2คนเนาะของทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์นี้ญี่ปุ่นได้ไป4แล้วเราก็นุสรานุสราได้กับแป้นน้อยได้ตัวรับอิสระโอ้แป้นก็รับซะแบบแป้นสมชื่อฮะญี่ปุ่นได้ตัวตบเบอร์14แน่เลยได้ตัวตบ2ตัวมั้งแล้วก็จีนได้ตัวนึงเกาหลีได้ตัวนึงก็ตัวตบหัวเสาจีนในตัวบล็อกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผู้เล่นยอดเยี่ยมคือวันนี้เราแพ้บอลครบไอ้เนี่ยหัวโค้งหัวเสาตามไม่ทันตามบล็อกไม่ทันเขาเร็วอ่ะเร็วญี่ปุ่นคือเร็วอยู่แล้วครับมันหลากหลายญี่ปุ่นคือความเร็วหลากหลายคือเราว่าเร็วแล้วนะญี่ปุ่นจนมันเร็วมันปาดเปรี้ยวเด็กด้วยนะแล้วมันเนื้อสาวอ่ะ สำคัญวันเนื้อสาวเนี่ยแหละวัยเรื่องวัยนี่เรื่องพูดถึงเรื่องวัยฮะเขาปาดเปรี้ยวเพราะว่าเขาแบบเนื้อสาวเป๊บเป๊บเด้งเด้งอะเนาะเด้งเด้งเออไม่ได้ดูไปดูหนังแมวนี่แหละเลยไม่ได้ดูมาตอนบ่ายสองอะชิมกลางวันเล่นที่เกาหลีผมเห็นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่คือยังกะว่ามันน่าจะเย็นๆเพราะมันนัดชิงไงกดว่าเล่นโอ้เล่นเร็วมาก4 โมงเย็นเกาหลีเองนะแล้วเกาหลีต้องเล่นชิงที่3อะคือไปเล่นตั้งแต่เที่ยงอะมันแข่งเร็วๆเอาอย่างอ่ะ Facebook เลยแล้วกันเนาะ เต็กอูจ้ะหนังครอล2019คลานขย่ำ หากพูดถึงหนังสัตว์ประหลาดถ้าไม่เล่นที่ความพิเศษที่ขนาดก็เล่นที่จำนวนโอ้โหอ่านขาดนะเยี่ยมมากหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันที่เล่นกับจำนวนในวันที่มีพายุระดับ5น้ำท่วมเมืองคล้ายวันมาฆบูชาจระเข้ถึงได้มาชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายวันเข้บูชาไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโคตรซวยหรือพาเรื่องพาตัวเองมาลำบากมีหลายฉากหลายจังหวะที่เรารู้สึกว่าตัวเอกไม่ควรทำมันเสี่ยงเกินไปแต่ตัวเอกกลับเลือกที่จะทำหาเรื่องไปเสี่ยงอันตรายเพื่อให้คนดูได้ลุ้นได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดมันต้องทำแล้วก็โชว์ความเทพเอาตัวรอดให้เราดูไม่รู้จะด่าหรือชื่นชมคนเขียนบทดีชมส่วนการกำกับจังหวะลุ้นตอนตื่นเต้นทำได้ดีมากสรุปถึงจะเป็นความซวยผสมความโง่เลยฮะแต่มันก็ถูไถไปสู่ความลุ้นความตื่นเต้นดูสนุกเหลือเกินและหนังจระเข้สนุกเบอร์นี้ไม่ค่อยมีในหลายปีนี้น่าเสียดายน่าเสียดายที่โคตรพิจเข้ไม่ได้ทำนะเงินมากแต่กูจะได้แบบงั้นมันจะเหนือกว่าหนังเรื่องนี้อยู่แล้ว2สเต็ป 6.5 เต็ม 10แล้วก็ลงรูปน้องนางเอกที่กำลังปีนอยู่บนนั้นสักอย่างได้ถุนที่อยู่ได้ถุนสีหน้าพันผึ่งได้ถุนนึงได้หมดอยู่บนบ้านแล้วตอนนี้มันเข้ามาในบ้านอุ้ยตัวเบลเลอร์มันลอดช่องมาได้ไงแค่คงมีรูใหญ่ๆแต่มันไม่ได้ให้เราเห็นว่าสงสัยมุดมันจากท่อมันโคตรเครียมมาน้ำทิ้งคุณปิ๊งบอกว่ามิดซอมมาหนังมันยืดไปนิดนึงโซลาริสหนังมันยืดเกินไปผมเจอได้คนเดียวเนี่ยแต่นี่จะเป็นความเห็นคุณปิ๊งก็ได้เราไม่รู้จริงแต่ความจริงเดียวก็ลองสมัคร Facebook ก็ได้เนาะไอ้สมัครยากไหม Facebook ผมไม่เคยสมัครไม่รู้เหมือนกันไม่ยากใช่ไหมพี่พี่อาการเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรนะอาการเดียวกันไม่ใช่เหรอไปบอกเขาสมัครกันอย่างน้อยผมก็ไม่เคยโพสต์ไงอ๋อคุณก็สองผมมีไว้สองอ่ะเนาะลองสมัครดูไหมพี่เจ้าลองสอนน้องหน่อยสิฮะเห็นก็สนิทกันอยู่เนี่ยพี่ยังอื่นมีอีเมลยังครับพี่ยังอื่นคุยกันเป็นตุ๊กเป็นตาแนะนำให้ถามจ่องที่แล้วแนะนำให้ถามจ่องเรื่องอะไรนะไอ้นี่ครับเรื่องป้าอะไรเป็นซีจีหรือเปล่าแนะนำให้มาถามจ่องป้าฟาเธอร์พาเตอร์พัชรีเป็นซีจีหรือเปล่าบอกน้องให้น้องลองสมัครดูเนาะเพราะแบบ
ไม่เผื่อเขาเป็นอะไรมาแล้วเราอยากจะพูดกับเขาอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะไปพลาดพิงไงปรากฏว่าเป็นแบบน้องปิ๊งเขียนเองขึ้นมาจริงเสียอีกเสียผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเออเราไม่รู้จากตัวหนังสือเราดูไม่ออกอ่ะพี่เออเดี๋ยววันไหนเจอบอกวิธีเออสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยสิสิริวันหูรีสวัสดีครับพี่ๆดูมา2หนัง1ซีรีส์ค่ะค่ะ1 My Grandpa's Garden Dog Club Theaterสารคดีฝรั่งเศสเกี่ยวกับหลานชายที่เข้าไปเรียนรู้การทำสวนจากผู้เป็นปู่ที่ทั้งชีวิตของปู่อยู่กับการเพาะปลูกมาทั้งชีวิตยิ่งดูยิ่งรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่ปู่มีให้กับการเพาะปลูกดูแล้วชอบมากค่ะชอบมากตอนที่คุณปู่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพาะปลูกเต็มไปด้วยคำควบกล้ำ การเตรียมเมล็ดพันธุ์คุณปู่ดูมีวงจรชีวิตสัมพันธ์ไปกับสิ่งที่คุณปู่ทำในจังหวะเดียวกันและรับรู้ได้ถึงความสุขที่ปู่ได้ทำเจ้านกเอ๋ยเลยเหรอเจ้านกเอ๋ย2 Harmonium Dog Club Theater โอ้กลับมาฉายใหม่นี่เรื่องนี้อยากดูตั้งแต่เข้าโรงครั้งแรกแล้วค่ะแต่ติดนั่นนี่จนอดดูพอกลับมาครั้งนี้ไม่พลาดค่ะหนังเล่าเรื่องเพื่อนที่เพิ่งออกจากคุกมาแล้วมาขออยู่กับเพื่อนอีกคนที่เขาสนิทก่อนต้องโทษในเรือนจำแต่การกลับมาครั้งนี้แม้จะเหมือนมาเพื่อช่วยทำงานแต่มันดูมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งอ่านจากชื่อเรื่องก็พอเดาได้ผมทองวะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ชี้ไม่ได้ชี้โจ๊กดูจำได้ทำให้ภรรยาของเจ้าของบ้านมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปแต่สุดท้ายเรื่องราวร้ายแรงก็เกิดขึ้นจนทำให้เพื่อนทั้งสองได้จากกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เพื่อนผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องออกตามหาเพื่อนของเขาเพื่อรอฟังบางอย่างให้กระจ่างหนังจบแบบปลายเปิดแบบให้คิดเองค่ะคิดไปหลายอย่างเลยฮ่าฮ่า TUDS ดู Us Part Netflix ซีรีส์ไต้หวันแบ่งเป็นตอนสั้นๆ7ตอนเล่าเรื่องของความตายแบบหลากหลายทั้งแนวผีแนวหดหูแนวฆาตกรรมสยองขวัญสนุกทุกตอนค่ะยกเว้นตอนแรกและตอนสุดท้ายแนะนำนะคะให้ข้ามหรือไงฮะเวลาดูเจ็ดตอนตอนเปิดกับตอนปิดไม่เวิร์กเหรอตายแล้วตอนสำคัญเลยดูสองกับเจ็ดไปสองกับสองถึงหกสองถึงหกดูได้หมดสองถึงหกดูได้หมดปลอสุกนี้ใครไปงานอัมลาเฮาส์ RCA เจอกันค่ะเจอกันนะคุณสิริวัน What the fluke บอกว่าสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวครับครับ Midsummer ตอนผมไปดูมีคนเดียวทั้งโรงดีที่ทางโรงยังใจดีฉายให้ดูการได้ดูเรื่องนี้คนเดียวในโรงรู้สึกสะใจปนสมหน้าตัวเองมากๆครับดังเรื่องนี้คือฝันร้าย2ชั่วโมงครึ่งฝันกลางวันนะคุณนะ ถ้าไม่ประสาทกินหรือเบื่อก่อนจะเข้าใจก่อนที่จะเข้าใจเบื่อก่อนจะเข้าใจถือว่าจิตใจเข้มแข็งใช้ได้ไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนแน่ๆแต่ถ้าใครชอบเรื่องก่อนอย่างชื่อเรื่องไหนครับพี่ Hereditary หรือหนังอย่าง Get Out Us หรือ Lobster เขาอาจจะชอบเรื่องนี้เรื่องราวเริ่มต้นด้วยโศกนาฏกรรมในฤดูหนาวที่มีเรื่องราวน่าตกใจต่อด้วยการตัดสินใจเดินทางไกลไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักเพื่อทำภารกิจของกลุ่มเพื่อนดูทีแรกอารมณ์เหมือนไปเที่ยวหมู่บ้านบนดอยผู้คนเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสมีสมุนไพรให้รับประทานเป็นของว่างแต่ของดีของที่นี่ไม่ได้มีแค่สายลมแสงแดดหรือสมุนไพรมันยังมีอะไรให้น่าค้นหามากกว่านั้นมีอะไรที่อย่าไปค้นหาต่างหากฮะหนังเต็มไปด้วยความน่าสงสัยความหวาดระแวงว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเพราะความเชื่อและพฤติกรรมแปลกๆของชาวบ้านภาพและเสียงที่เร้าอารมณ์เหมือนอยู่ในฝันร้ายทั้งที่หนัง 90% เป็นตอนกลางวัน 95% นะฮะเหมาะสำหรับใครที่คิดว่าชีวิตสวยงามน่าเบื่อเกินไปเอาไปเลยครับ9เต็ม10คะแนนสมมุติเจอคุณยอกอสคุณอาลีมาชวนไปกินข้าวกินอะไรยอกอสไม่ ไม่กินกับใครผมอดข้าว มันชวนกินขนมปังนี่ไม่เอาเลยนะยอกอสเนี่ยไม่ได้เลยนะมีความน่ากลัวคนละแบบ ผมไม่ได้ดูเรื่องนั้นไงขนมปังผมไม่ได้ดูใช่ไหมขนมปังนี่เรื่องไหนอ๋อเรื่องนั้นล็อบสเตอร์ขนมปังเหรอคือผมว่าไออาลีนี่ว่าอาลีไม่ทำอะไรเนี่ยยอกอสทำแน่แล้วพี่ยอกอสตลกออกตลกนะมันตลกอ่ะมีมุกนะเฮียฮะตอนมันหลอกให้คุณกินมันตลกมันขำอยู่เงี้ยนึกออกป่ะแต่อาลีอาจจะตาตั้งตาตึงๆหน่อยหน้ามองนั่งมองเฉยๆอาลีจะมองอยู่เจ้ากินอะไร
กินกับป๋ายอกอสผมก็ยอกอสนะคนที่เรียกว่าพ่อบิดาในภาพยนตร์ของโจ๊กนะครับป๋ายอกอสผมไม่กินด้วยกันทั้งคู่ไม่กินนะฮะผมอดข้าวดีกว่ากลัวคนละแบบมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างและมีสวนประดับสวัสดีครับพี่ๆครับหลายอาทิตย์รวมกันนะครับครับยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie 23ศึกชิงอัญมณีสีครามสนุกเหมือนทุกๆปีครับศึกชิงอัญมณีสีครามเสียงเล็กๆด้วยนะเล็กๆเสียงยอดนักสืบจิ๋วโคนันศึกชิงอัญมณีสีครามมิดซัมเมอร์ไม่อินไม่กลัวไม่แย่ไม่อะไรกับหนังทั้งสิ้นเลยรู้สึกรำคาญการกระทำของทุกตัวละครเลยจริงภาพสวยเสียงหลอนดีแต่ออกจากโรงมารู้สึกเสียเวลาชีวิตฮะจริงเลยอยากรู้ว่าเรื่องก่อนของเขาเป็นอย่างไรก็เลยไปเอาเรื่องอะไรนะพี่จ้อย Hereditary แรกๆชอบฮะแต่พอออกไปทางพิธีกรรมก็คิดว่าเอาแล้วมาทางนี้อีกแล้วรวมๆผมชอบมากกว่ามิสซอมม่าฮะวงเล็บหรือผมอาจจะแค่ไม่อินกับหนังสยองขวัญฝรั่งมั้งฮะไม่เกี่ยวหรอกหน้ายิ้มแล้วมีเหงื่อตกแต่ดูแล้วไม่สุขอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยนี่มันยังไงเนาะอย่างน้อยรู้สึกรำคาญจิตแข็งเฟรนด์โซนรอบดูที่บ้านยังรู้สึกเท่าๆกับรอบแรกฮะชอบก็ชอบที่เดิมไม่ชอบก็ยังไม่ชอบที่เดิมเดอะเนกเก็ตไดเรคเตอร์ดูทีเดียวจบเลยชอบฮะนี่ไงเฟรนด์โซนหนังที่คุณชอบมันบอกทุกอย่างละเฟรนด์โซนคือเฟรนด์โซนไงเฟรนด์โซนอันไหนวะน้องใบเฟิร์นไงอ๋อนายอ๋อที่อ๋อไม่ได้ดูก็นี่ไงชอบ Naked Director คือป๊อชอบหนังโป๊ะนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกรู้สึกใช่ไหมดูเด็กได้รู้สึกดูรวดดูทีเดียวจบเลยอ่ะชอบหนังโป๊ะแหละเนาะแล้วอยู่ที่หลังก็ไม่ต้องไปดูไอ้พวกหนังแบบหนังไม่โป๊ะหนังไม่โป๊ะต้องไปดูเจฟฟรีย์ฮิปเชอร์สวัสดีครับพี่ๆนอนมอทั้ง4อาทิตย์นี้คงคอนเซปต์เดิมครับ Netflix 2เชิญครับ1 AlphaGo เป็นสารคดีที่ดีมากครับเรื่องเล่าเรื่องด้วยว่าอัลฟาโกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมที่ได้รับการพัฒนาจาก Google DeepMind หรือเรียกง่ายๆว่า AI อัจฉริยะที่เล่นหมากล้อมได้ไปท้าลีเซดอลแชมป์หมากล้อมโลกจากเกาหลีใต้ถ้าเทียบความยอดเยี่ยมในการเล่นหมากล้อมก็คงประมาณโรเจอร์เฟเดเลอร์แห่งวงการเทนนิสเลยครับดูไปก็จะลุ้นไปตามๆกันว่าอัลฟาโกจะที่พัฒนาได้ยังไม่สุดยอดไม่สุดกับยอดนักเล่นหมากล้อมแห่งโลกจะลงเอยอย่างไรโอ้โหโหโหสนุกครับโอ้อย่างงี้เลยเหรอโอ้โหโหโหโอ้โหสนุกครับถ้าเล่นหมากล้อมสนุกมากอ่ะเออโอ้เขาโอ้เลยนะโอ้โหโอ้โหสนุกครับถ้าเล่นหมากล้อมเป็นด้วยจะยิ่งอินเข้าไปอีกแนะนำเลยครับอันนี้มันเรื่องเป็นสารคดีฮะผมดันรู้คำตอบไปแล้วเดี๋ยวว่าใครชนะอืมไม่กี่ปีนี่เองสัก 3-4 ปีนี่เองมันแพ้ไป300ทีตอนระหว่างพัฒนามันแพ้มันค่อยๆเรียนเหรอไอ้ฟาเออไอ้อัลฟาโกเนี่ยแพ้แล้วตอนมันชนะมันร้องโว้โหผมสงสัยนี่แหละครับเป็นวงการหมากล้อมป่ะเป็นคำภาษาภาษาหมากล้อมหรือเปล่าคือมันพัฒนาไปถึงระดับไม่ใช่แค่เล่นชนะได้มันเยอะเย้ยเป็นสิดันเชื่อด้วยคือนี่มันแบบเจ๋งแล้วอ่ะมันเจ๋งระดับมันเยอะเย้ยคนเป็นแล้วด้วย My Hunter ซีซั่น 2กลับมาอีกครั้งกับงานของเดวิดฟินเชอร์ที่รอมาเกือบ2ปีมาในซีซั่นนี้หน่วยงานวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากที่ปฏิบัติการด้วยการสัมภาษณ์ฆาตกรต่อเนื่องในคุกเพื่อสร้างแนวทางและทฤษฎีเพื่อไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้ในการจับกุมคนร้ายคราวนี้คู่หูของเรา
นี่ทำเองเลยฮะเนี่ยออกไปทำงานภาคปฏิบัติเลยครับเพื่อไปจับฆาตกรต่อเนื่องที่ยังลอยนวลอยู่เอาแค่นี้แล้วกันนะครับความเป็นส่วนตัวสนุกเหมือนเดิมครับการสัมภาษณ์ฆาตกรต่อเนื่องเริ่มไปสู่อีกระดับหนึ่งเลยเริ่มไปสัมภาษณ์กับคนดังที่ชื่อคุ้นเคยติดนิดหน่อยหลังจากตอนที่5ไปเริ่มเน้นคดีเดียวนานไปหน่อยคดีของคุณเดียวกะแล้วซื้อหวยไม่ถูกกะแล้วคุณเดียวไปทำอะไรไว้ล่ะครับรวมๆแล้วชอบเหมือนเดิมครับเสียดายที่ฟินเชอร์กำกับแค่3ตอนแรกเองซึ่ง3ตอนแรกคือที่สุดเลยครับอารมณ์ตื่นเต้นที่ฟินเชอร์เคยทำไว้กับผมมันยังคงเล่นงานผมเหมือนเดิมนี่ยังจะครบเหรอครับแนะนำอีกเช่นกันครับครับปลอท่านหัวหน้ารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ตารางหัวตารางพรีเมียร์ตอนนี้ฮะเด็กหงอย่างเราควรนิ่งๆไว้ไหมครับเหลืออีก35นัดฮะนิ่งไว้นะฮะมันเหลืออีก35นัดเกียงไกลไหมเกียงโหอะไรเกียงไกลโจ้พูดชัดๆเหนือกว่าความเกียงไกลพี่มันกูกล้องเกียงไกลต้องกูกล้องถึงความประสิทธิภาพการเล่นฟุตบอลที่ดุดันเฉียบขาดโบโฮได้ไหมโอ้โหนะโอ้โหได้ผมสวนเลยโอ้โหจริงๆคือแบบเรื่องพูดดีกว่าทุกอย่างแต่ผมพูดอยู่ตั้งแต่ในรายการคุณพูดอยู่แล้วว่า2ประตูระยะห่างของลิเวอร์พูลอะไรเท่าไหร่น้อย2ประตูแต่ต้องโทษแท็กติกไหมแท็กติกผิดพลาดผิดเนอะหันผิดแบบอืมอูนายเหรออืมผิดแบบว่าผิดแบบผิดเลยอ่ะเออผิดแบบผิดเลยอ่ะผิดแล้วไม่ได้คือไอ้แบ็คลิเวอร์พูล2คนคอสไปมารวมกันมี20ครั้งอะครึ่งแรกอะครึ่งชั่วโมงนี่ก็10ครั้งแล้วมั้งไอ้เทนน่ะคือปล่อยให้เล่นโล่งๆเลยคือไปอยู่หน้าประตูอย่างเดียวอะแล้วปล่อยให้แบบขึ้นโล่งๆเลยแล้วกะว่าจะทำประตูลิเวอร์พูลได้จากลูกพลาดเท่านั้นน่ะซึ่งผิดพลาดมากแท็กติกดูแล้วแบบสกอร์เป็นสิ่งที่เรารับได้ไงใช่ใช่แต่เราไม่ใช่คู่มือลิเวอร์พูลชั่วโมงนี้แต่การลงไปเล่นด้วยแท็กติกนี้แล้ว11คนนั้นน่ะมันหนักใจคือโอเคแม้ว่าสู้กว่านี้อาจจะแพ้กว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าวิธีเดินไปเพื่อจะแบบเป็นวิธีที่ไม่ผิดไม่มีทางอ่ะคือเอาจริงแล้วคือเล่นอย่างแบบตัวเองเป็นทีมแบบเป็นรองจนเกินไปอ่ะคิดอย่างนั้นอ่ะเคารพคู่แข่งจนเกินไปอ่ะไม่ได้เลยสไตล์ไม่มีเลยฮะสไตล์หายหมดบิลล่ามันสุกเป็นไงนี่โอ้โหเป็นไงเหนียวแน่นนี่ยังคิดว่าถ้าโมกรานี้นี่น่าจะต้องเสริมซะหน่อยเสริมอีกควรจะเสริมคนมาเล่นคู่กับเวสลีย์หน่อยเพราะไอ้เทเซเก้มันไม่ไหวท่าทีแตกต่างจากการพูดถึงเซนนอนตอนอัลเซนลีย์ไปนอกจากเมื่อวานดูพอวิลล่าขยับสูตรเลยขยับสูตรเลยแบบสามแต้มแรกโอ้เล่นดีเล่นดีผมชมฮะผมชมเล่นดีแต่ก็ไม่ได้ไปดีแบบดีนะผมว่าวันเล่นกับบอลมัดดีกว่าอืมเล่นกับบอลมัดดีกว่าแต่ว่าวันนี้มันแต่โชคร้ายโชคร้ายวันนั้นโชคร้ายแต่ว่าคราวนี้มันชนะเอเวอร์ตันฝืดที่โอเวอร์คอร์ดลูกนั้นเนาะแบบราคาตกอะลงโงแปลลงหน้าโกไปไหนไม่รู้โอ้โหจะเป็นลากแบบ1ลูกไม่พอนะครับผมดูอาการกองหลังนี่จริงๆแล้ว1ลูกไม่พอนะใช่เพราะหลังไม่เหนียวมิงเป็นไงล่ะชอบนักชอบหนาทีแรกแหมมิงจบทายรุ่นมิงมิงชอบนักชอบหนาเห็นคุณสมบัติของคุณมิงยังไม่เลวยอดลดลงมาแต่คำว่าเจ๋งโอเคแต่ไอ้นั่นดีไอ้เจ้าดีเจ้าดีแต่ตัวแบ็คขวาน่าจะดีนะตัวใหม่ที่ลงมาจากฝรั่งเศสทีละพงทับทีมไม่โทษทีพี่โจ้อย่างเงี้ยมีอย่างงี้ก็ดีเนาะคือโจ้มีแบบอ๋อมีสองทีมมีโอกาสในการแบบบาลานซ์อารมณ์มันจะไม่ตกเกินไปคือมีอันนี้ก็มีอันนี้พี่กี่นั้นเจอกันแล้วมั้งเนี่ยเหรอยูฟูกับอาร์เซนอลไม่ใช่วิลล่าแบบอ๋อวิลล่าอาร์เซนอลซึ่งผมว่ามันเชียร์อาร์เซนอลใช่ใช่ป่ะเออถามใจมันเป็นแฟนวิลล่าที่อาร์เซนอลไปแล้วตอนนี้เป็นแมตช์ที่ไม่มันเหมือนกับพี่ไม่ใช่แฟนมาเวลอ่ะแล้วพี่ดูทุกเรื่องอ่ะนั่นแหละเป็นแมตช์ที่แฟนบอลทั่วประเทศรอคอยนะวิลล่าจะรอคอยว่าโจ๊กจะเชียร์ใคร
ต่วิลล่าเจอเอเวอร์ตันเมื่อวานนี่แบบว่าถอยไปสัก80ปีที่แล้วนี่คือแบบยักษ์ใหญ่เจอกันนะบิ๊กแมตช์นี่คือบิ๊กแมตช์ที่เอเวอร์ตันตัวดีเยอะนะใช่ตัวดีดีเพียบเลยเด็กผมเลยเด็กปั้นยิงยนต์เสาอ่ะบี้เดอะสตาร์พี่อ่ะโอ้โหยิงยนต์เสาเอเวอร์ตันมันตัวดีเลยนะมันควรจะเล่นได้ดีกว่านี้นะซึ่งทีมขนาดเอเวอร์ตันเนี่ยผมว่าเหมาะกับอูนายอเมรี่มากเอาจริงจริงก็แมนอย่างนั้นน่ะจริงออกกับคุมแบบเอเวอร์ตันมันก็จะเป็นทีมลุ้นอันดับ6อันดับ7ได้เลยเป็นทีมที่ดูสู้ได้อ่ะไปดูขึ้นมามันก็เป็นอาร์เซนอลมันไม่ใช่เรารักอาร์เซนอลที่มันแบบป้อเราชอบบอลป้อคิดถึงเจ้ไหมคิดถึงขาดใจคือเมื่อวานที่พูดเหมือนเป็นเรื่องไม่มีคาแรคเตอร์ไม่มีคาแรคเตอร์ใช้คำนี้ดีกว่าคือไม่มีคาแรคเตอร์คือก่อนเกมเมื่อคืนเนี่ยก็เนี่ยทรูก็เอาแมตช์เก่าๆหรือว่าผู้อาร์เซนอลอะไรมาดูสมัยเราเห็นซาเมียนาซี่เชฟแบบอาร์เซนอลมันมีคาแรคเตอร์มันเนี่ยมันทำให้เราทิ้งวิลล่ามาช่วงขณะหนึ่งอ่ะเพราะความงดเพราะความสวยงามอ่ะฟุตบอลมันเล่นแล้วมันแบบว่ามันมีแบบบอลแบบนี้มันถึงเกิดศิลปินลูกหนังนะคือบอลอย่างอูนายอเมรี่มันให้แค่พนักงานลูกหนังมีพูดเดี๋ยวคนก็ว่าผมอีกติ่งอูนายเยอะแฟนไอ้นอนเนี่ยตาผมอ่ะตาผมธีรพงษ์ทับทิมสวัสดีครับพี่ๆทั้ง4สัปดาห์นี้ไล่เก็บหนังเก่ามา2เรื่องครับคือครอและพาราไซต์เริ่มที่เรื่องแรกครอคลานขย่ำ ผมไม่ค่อยลุ้นกับไอ้เข้กัดเท่าไหร่คงเพราะอ่านรีวิวมาเยอะว่ามันหวาดเสียวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปตื่นเต้นกับการดิ้นรนในที่แคบมากกว่าพื้นแฉะเศษอิฐเศษปูนท่อระเกะระกะบรรยากาศสลัวๆทำเอาผมหลอนยิ่งกว่าไอ้เข้ซะอีกครับนี่คุณก็ดูผิดนะเนี่ยกลัวได้ถุนเออกลัวได้ถุนเออดูหาผีได้ถุนดูเออมันคนละเรื่องน่ะอันนี้มันหนังไอ้เข้หนังไอ้เข้ดูพ่อคุณเออรู้สึกเหมือนนะโจ๊กที่ผมไม่ซื้อดราม่าของตัวละครในเรื่องเลยผมว่ามันน่าเบื่อและผิดที่ผิดทางไปหน่อยจริงมันเป็นทางมันนะคือมันต้องทำอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนี้เป็นทางมันกระนั้นฉากไอ้เข้จู่โจมหลายๆฉากก็ทำได้โหดถึงใจดีจริงๆ อาจไม่ลุ้นระทึกเท่าที่หวังแต่ก็ถือว่าพอดูได้ครับถ้าไม่มีแฉะเศษปูนนี่ไปไหนเลยไม่ได้คะแนนเลย 6.5 เต็ม 10ให้เท่าเต็กอูเลยนะเนี่ยพาราไซต์ชนชั้นปรสิตเพิ่งจะได้ดูหลังชาวบ้านเขาแล้วก็ได้ยินกิตติมศักดิ์มานานมากมายเหลือเกินว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมเลยเข้าไปดูโดยตั้งกาดวงเล็บหรือตั้งแง่ไว้ก่อนเลยว่ามันจะสักเท่าไหร่เชียวพอดูไปได้แป๊บหนึ่งถึงช่วงที่หนังพาไปเห็นบ้านคุณปาร์คคุณปาร์คเจอตัวละครแม่บ้านเจอคุณนายและลูกสาวโอ้โหยอมลดกาดลงอย่างเต็มใจเลยครับหลังจากนั้นคือความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจสะเทือนอารมณ์ถาโถมใส่เราตลอดเวลาออกจากโรงต้องไปหาซื้อน้ำหอมมาฉีดตัวเลยครับไม่จำเป็นต้องแนะนำมันคือหนังที่ต้องดูแล้วก็ควรซ้ำครับ10เต็ม10ปลช่วงนี้ไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้ดูหนังเลยไม่ค่อยได้เขียนไปทักทายแต่ในส่วนของการติดตามรายการนี่เป็นการฟังสดสัปดาห์ที่5ติดต่อกันแล้วครับยอดเยี่ยมวงเล็บซึ่งปกติไม่เคยทำได้55รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากนะคืออะไรคือรายการเรามันฟังไม่ได้ขนาดนั้นเลยวะอาจจะตรงบอลหรือเปล่าตรงฟุตบอลเราก็ไปไม่ว่างอ่ะอาจจะไม่ว่างวันอาทิตย์พรุ่งนี้ตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรอเย็นๆนะเราก็จัดวันอาทิตย์มาแบบนี่เขาก็5อาทิตย์ติดต่อแล้วนะเขาฟังสดให้เหรอแบบสมัยก่อนเขาอาจจะฟังตลอดเพราะเขายังไม่ได้ทำงานไงเรียนนะยังเรียนเรียนสายบ้างได้แต่ทำงานสายมันหักตังค์อ๋อทำงานสายมันโดนหักตังค์เออจริงเลยต้องนอนเร็วหน่อยไปฟังในที่ทำงานเอางานยังไม่ทำแต่ยังไงไปฟังย้อนหลังก่อนทำงานเอาเนาะในการจัดมัน20ปีแล้วพี่จ้อยนี่เป็นดีเจมา20กว่าปีนะ20ปีกับ3เดือนค่ะโอ้ยดีเจจ้อยนี่เองคนนี้โอ้คนนี้ดีเจจ้อยนี่แหละดีเจจ้อยโอ้ยเราก็เรียกพี่จ้อยมาตลอดไม่ใช่เว้ยดีเจจ้อยนี่ให้มันส่ง20ปีนะพี่20ปีกับ3เดือนโอ้ยจัดรายการมา20ปีกับ3เดือนน้องฟังติดต่อกัน5อาทิตย์โอ้โหพูดอย่างนี้แล้วมันแบบเออนี่เออตะเกียงนี่อยู่เลยเออคุณนี่ละเฟลเลยจัดมาอายุ30กว่าเลยวะพี่โอ้โห
เราทำมา20ปีอ่ะทำต่อไปทำต่อไปมีคนฮะมีเหรออืมมารุดเขียวแก่อืมออฟเลยครับสวัสดีครับพี่ๆ1หนัง1ซีรีส์ดูในบ้านครับอืม Event Horizon Horizon อ๋อ Solaris เลยใช่ๆๆคือ Solaris เลยสไตล์ทิชเบิร์นใช่มั้ยอืมผลงานไซไฟสยองขวัญในอดีตแซมนิวเกี่ยวกับ เกี่ยวกับยานที่หายสาบสูญไปแล้วจู่ๆกลับปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่มันไม่ได้มาเปล่าๆสมัยหนังฉายใหม่ๆผมยังวัยละอ่อนเลยไม่กล้าดูครับใหม่ๆหรือเปล่าๆนะครับไม่ได้มาเปล่าๆแต่สมัยหนังฉายใหม่ๆผมเลยไม่กล้าดูครับกลัวแต่ติดไว้ว่าอยากดูเสมอพอได้ดูจริงมันก็เค้าดีครับนักวิทยาศาสตร์บ้าอะไรสร้างของด้วยดีไซน์แบบไสยศาสตร์อย่างนั้นฮ่าพอดูเพลินๆพี่กำลังจี้เลยถือว่าได้ย้อนดูเทรนด์หนังสยองยุคนั้นไม่ว่าเขาไม่ที่กูก็โอ้โหสตาร์มึงนี่ไม่ว่าเขาอีกเดอะทวายไลท์โซนซีซั่น1อีพิโซด1ฮะฉบับจอแดนพิวเฮ้ยทำไมเหรอเริ่มฉายช่องซีนีแม็กโหยอยากดูอ่ะโหจอแดนพิวด้วยตอนแรกสัปดาห์นี้พอดีเลยได้ดูครับชอบเลยครับอยากดูว่ะได้ยินคำร่ำลือของแฟรนไชส์นี้มายาวนานพอมาทำใหม่เวอร์ชันนี้ก็สนุกดีครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับขอบคุณนะจอแดนพิวนี่อัสไงวันสุดโหใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละเจ็ดเอาไออันเก่าดั้งเดิมมันก็อยากดูเลยวาไรโซนเออเพราะผมตอนเด็กเคยดูตอนเด็กเคยดูแดนสนธิยาเอาละหมดโอ้เกินเวลามา3นาทีแล้วเนี่ยโอ้พี่ยักษ์ก็แหละเหลือจริงไม่น่าเลยขอบคุณมากที่ฟังกันมานะจ๊ะแล้วอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่มีเพลงศุกร์นี้ถ้าว่างก็เจอกันไปเจอกันที่เฮ้าส์นะจ๊ะไปเจอพี่จ้อยนะเจอกันแล้วก็ไปก็แค่ไปอะไรไปอะไรลำลาลงหนังก่อนจะย้ายบ้านไปบุยบุยหน่อยงั้นวันนี้ก็ไปก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวมีเพลงจ้ะมีเพลงเลยLady or Not Love Me Tender Love Me เหรอใช่จ้ะโอเคจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ MJ I am Spider-Man No. Nang na mèo.